ครับอยู่ตรงนี้เลยนะฮะไม่ได้อยู่ที่ไกลนะฮะครับครับราคาสักสมมติราคา2 ล้านสองล้านอะไรนะฮะคอนโด1 หลังใช่ครับแต่นี่คือสเปคตัวท็อปนะฮะโอ้ตัวท็อปก็คือ4 GPU แล้วก็ตัวอะไรนู่นนี่นั่นเดี๋ยวให้ทางน้องไอพีเอ็มมาเออมาไอพีเอ็มแล้วกันแต่ว่าได้รับความสุขถึง2 ล้านกว่าใช่ไหมครับแต่วง50,000 บาทดูว่ามันได้ยังไงเด็ด50,000 บาทอยู่ตรงนี้ตั้งการจอตัวเดียวตอนนี้บิตคอยน์กำลังดังการจอก็เลยแพงหน่อยอ๋อใช่ใช่ราคาเลยตกครับแล้วในงานนี้เรามีการวิดีโอไว้ด้วยเนาะครับเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ IDM มาแนะนำเบอร์วะขออนุญาตแนะนำตัวนะครับโอเคเชิญเลยครับผมอภิชาติสินสารที่สุดนะครับก็มาตัวแทนจากกระจองก้าวพัทยาเหนือนะครับก็มีโอกาสได้ทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับ deep learning นะฮะก็วันนี้ก็อาจจะขอนำเสนอนะฮะอาจจะขอแชร์ไอเดียแล้วกันบางทีผู้เข้าร่วมคอนเฟอเรนซ์อาจจะเก่งกว่าผมนะฮะก็ถือว่าได้แชร์ไอเดียกันดีกว่านะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จาก IDM ก็เป็น Product Specialist นะครับเดี๋ยวขอให้น้องแป้งแนะนำตัวครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิมรักอินมารีนะคะหรือว่าแป้งก็ได้ค่ะเป็นเทคนิคอลจาก IDM ค่ะครับก็วันนี้เราจะมีตัว Product ให้เล่นรู้สึกว่าอาจารย์ปิงจะมีการแข่งขันใช่ๆๆแฮกคาทอนDeep Learning นะครับ Deep Learning เมื่อเช้ามีประกาศไปแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีแข่งขันนะครับตอน4:20เราจะประกาศอีกทีนึงแต่อยากเอาบอกตอนนี้เพื่อว่าทุกคนที่ได้ตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนจริงตอนนี้จริงผมก็จะให้ทำผมก็จะดีโมตัวนี้เลยนะตัวนี้เลยครับเพราะว่าออกไปก็แข่งกันเลยมีหน้าเซ็ตให้เลยครับมีหน้าเซ็ตเลยครับครับนะครับก็เราที่หนึ่งเราให้1,000 บาทถึง1,000 บาทครับแล้วแต่อาจารย์เลยผมไม่ได้ให้ตัว Power AI 1เครื่องใช่ไหมฮะแต่มีเซอร์จาก IBM ใช่ไหมอาจารย์มีเซอร์จาก IBM ด้วยครับเอาไปเห็นเพราะอนุเคราะห์นะครับในการจัดในครั้งนี้ต้องขอบคุณทาง IBM ด้วยทั้งน้องแป้งแล้วก็ทั้งคุณศรีชัยเนาะศรีชัยที่เดี๋ยวจะมานะครับท่านจะมอบรางวัลให้ในวันสุดท้ายเนาะเรามีเวลาให้ทำ3 วันนะครับคือวันนี้เรียนเสร็จปุ๊บเราให้โจทย์ไปหลังจากนั้นใครจะมาอยู่ห้องแถวๆนี้มาสิงก็ได้นะครับแล้วทำให้มันได้คะแนนดีที่สุดนะเพราะเรามีส่งรูปให้10,000 รูปแล้วให้คลาสสิฟายให้คลาสสิฟายเนี่ยคลาสสิฟายยังไม่ให้ดีเทคยังไม่ถึงขนาดต้องทำสี่เหลี่ยมปิดล้อมในยุ่งยากใช่ครับใช่ใช่คลาสสิฟายเองเนาะดูเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะใครสูงสุดก็รับรางวัลจากอาจารย์ปิงนะครับการมากกว่า1,000ก็หลังบ้านคุยกันครับดังนั้นนะครับแต่เราจะมีไอเดียนะว่าอาจารย์มาช่วยกันดูด้วยนะใช่ใช่ครับเออใช่นะครับเห็นนี้อาจารย์หลายท่านก็จะลงแข่งแล้วนะครับอย่ายอมแพ้เอออย่ายอมแพ้นะครับผมคิดว่าไอเดียใหม่ๆอยากให้เกิดขึ้นใช่นะครับครับแล้วถ้าใครยังไม่เคยทำเนี่ยเดี๋ยวใช้ตัวโปรแกรมดิจิตหรือไม่ก็ลองเอา AI Vision ของแป้งไปดูพร้อมทำได้เออ AI Vision ของแป้งด้วยใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวน้องแป้งจะช่วยอธิบายในวิชั่นด้วยเป็นช่วงไหนช่วงหนึ่งเนาะครับครับครับผมว่าครับครับก็น้องแป้งเขาจะมีตัว GPU 4 ตัวแล้วจะมี Docker ให้เข้าอาจจะแบ่งเป็น4 กลุ่มในการทดสอบนะครับอาจจะแบ่งกันแล้วก็อยากให้ลงสมัครให้คาทอนกันด้วยนะครับได้ไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไรนะครับครับก็ครับผมรางวัล1,000 บาทกับ500 บาทแล้วก็รางวัลที่3ได้เซอร์แล้ว1 กับ 2ได้เซอร์ไหมครับได้เซิร์ฟด้วยครับอ๋อได้เซิร์ฟได้เซิร์ฟเซิร์ฟเพื่อไปอัพเงินเดือนนะครับครับเซิร์ฟเพื่ออัพเงินเดือนโอ้โหถ้าได้นี่ผมคิดว่าที่ไหนก็ให้ความสนใจนะครับได้เลยนะขอบคุณครับก็ผมเริ่มจากโปรแกรมดิจิตนะฮะใครเคยพอรู้จักบ้างครับเป็นโปรแกรมที่มัน Nvidia เขา open source ขึ้นมาเพื่อให้คนที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมลองใช้โปรแกรมสิก็จะได้รู้เข้าใจว่า deep learning มันทำงานยังไงนะฮะก็เขา open ไว้ที่ GitHub นะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไป GitHub พักเช้าอาจารย์ปืนใช่ไหมฮะนำเสนอ deep learning ผมอยากเข้ามากเลยเตรียมดัตต้าเซ็ตแต่ลองแป้งไม่ทำนะฮะอันนี้ก็จริงผมมีดัตต้าเซ็ตให้ใช้อยู่2 ตัวนะครับไอโคนนะฮะจริงผมมีสไลด์ทั้งทำเองแล้วก็สไลด์ที่ตัว
Nvidia เขาทำไว้นะฮะเราเปิดสไลด์ Nvidia ครับคลิปเลยดีๆทีนี้นะครับผมขอเรฟเฟรนซ์แล้วกันนะครับแต่ผมเข้าไปกิจทับด้วยนะครับแม่ผมดันผมต้องลงโปรแกรมด้วยนะว่าเราจะบอกเรื่องตอนลงติดขัดอะไรอะไรยังไงนะครับรู้สึกว่าตอนนี้เขาใช้เวอร์ชั่นใหม่ด้วยนะฮะเวอร์ชั่นตัวดิจิต6แต่ตอนลงก็เออร์เลอร์เยอะเหมือนกันนะฮะแต่ผมจะบอกว่าเออร์เลอร์อะไรบ้างแล้วก็ปลั๊กอินอะไรผมว่าตอนรีลีสมาเขาก็น่าจะดูนะฮะขออนุญาตเข้าไปที่กิจทับนะครับโปรแกรมเป็นโอเพนซอร์สหาได้ที่ไหนนะฮะก็เปิดกิมขับดูแล้วก็ลองเป็นเมมเบอร์แล้วก็เซิร์ชคำว่าดิจิตดิจิตแปลว่าตัวเลขนะฮะได้กิมขับนี้ได้ไหมฮะได้อาจารย์บอกว่าให้เขียนกลัวเป็นนิดนึงนะครับมีไม้ฝั่งขับแบบคอมนะครับใหญ่แต่สุดท้ายแค่นี้นะจ๊ะเอาตอนผมเปิดตัวโปรแกรมตัวอื่นดีกว่าได้ครับหมุนหมายสั่งหมดโอเคนะครับ GitHub ก็แหล่งรวมข้อมูลโอเพนซอร์สทั้งหมดนะฮะผมว่าหลายคนน่าจะเป็นสมาชิกเกิด GitHub นะฮะเทียบไปหมดเลยนะครับผมก็คนหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จาก GitHub นะฮะเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นเมมเบอร์หรือยังหรือไม่เป็นไม่เป็นไรนะคุณเซิร์ชคำว่าดิจิตนะฮะจะเข้าพบกันครับหรือจะให้ผมบรรยายไปก่อนไปดีได้ไปดีจะสเต็ปครับแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าจะลงตัวนี้ได้มันต้องเป็น Linux Ubuntu หรือไม่ก็ต้องเป็น MacBook แล้วก็ต้องลงตัว CUDA Toolkit ซึ่งคุณต้องลง CUDA Toolkit แล้วก็ CUDNN ยากไปไหมครับงั้นผมไปเลยดีกว่าเนาะไม่ปิดที่สเต็ปก่อนดีกว่าอันดับแรกคือปุดพี่เชื่อครับนะครับโอเคครับพอดีตอนนี้เราจะเข้าไปเอาตัว open source ที่ชื่อว่าดิจิตนะครับก็เลยไปสเต็ปก่อนดีกว่าให้เข้าไปใน GitHub ครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดคอมพิวเตอร์เราไม่พร้อมเราก็เอามาเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่าคอมพิวเตอร์จะต้องใช้เนี่ยใช้คอมพิวเตอร์สเปคแบบไหนนะครับจะได้เราจะได้จับขั้นตอนในการลงตัวโปรแกรมนี้ได้นะครับสเต็ปแรกก็เข้าไปที่ GitHub นะครับเข้าอันนี้ครับทุกคนพร้อมเข้า GitHub แล้วใช่ไหมครับพอเข้า GitHub เสร็จแล้วก็เสิร์ชเลยครับดิจิตครับขึ้นหน้านี้ยังครับตอนนี้เครื่องคอมทุกคนนี้เข้าเสร็จได้แล้วใช่ไหมครับถ้าเข้าเสร็จได้แล้วก็ขึ้นดิจิตหน้านี้นะครับผมไปทีสเต็ปช้าๆเดี๋ยวจะได้ครับไม่งั้นเดี๋ยวจะตามไม่ทันนะในห้องนี้ส่วนใหญ่เราจบคอมกันมาใช่ไหมครับเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็ค่อยไปเสร็จแล้วดูเรื่องว่าเป็นยังไงนะครับจริงจะลงดิจิตได้เนี่ยมันต้องมีการเตรียมพร้อมเครื่องก่อนด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าต้องเครื่องต้องเป็น Linux ต้องเป็นตัว Mac ด้วยนะฮะคือพูดง่ายคุณต้องมาลงตัว CUDA ผมลองเข้าไปดู in case ของตัว Ubuntu นะฮะผมจะต้องมาดูตัวนี้ในที่นี้ถ้าเครื่องใครเริ่มลงไม่ได้นะครับก็จดสเต็ปการทำงานของการลงไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเผื่อเรามีเครื่องที่จะใช้ได้แล้วเราค่อยไปลงเครื่องที่ใช้ได้ที่บ้านเราหรือที่ทำงานของเรานะครับถ้ามีคำถามก็ถามวิทยากรผมเทสอินวิเดียนะฮะแต่ถ้าเป็นตัว
กระจกตัวอื่นผมยังไม่ได้ทดสอบนะตอนนี้ต้องขออภัยแล้วก็ตัวดิจิตนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะซัพพอร์ตตัวกระจกนะก็ถ้าเป็นUbuntuนะครับคุณต้องดูว่าเครื่องคุณอ่ะได้ใช้ไดเวอร์ของ Nvidia หรือยังนะฮะอย่างผมเนี่ยมาดูตรง Additional Driver นะฮะ Nvidia Corporation ตัวนี้ผมเป็นโน้ตบุ๊กเองผมใช้ตัว GeForce 950M นะครับแล้วดูแค่นี้มันโอเคหรือยังนะครับผมก็มีคำสั่งให้ลองเข้าไปดูนะฮะก็ตัวนี้นะฮะตอนลงตัวจะลง CUDA เนี่ยคุณลองคำสั่งดูก่อนว่า MVCC version นะฮะดูนะฮะตัวนี้ผมได้ลงตัว CUDA release 8.0 นะฮะเข้าไปยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเซิร์ชนะครับลองเซิร์ชง่ายๆเลยครับ CUDA ถูกคลิปนะฮะเปิดนะฮะจริงๆต้องล็อกอินก่อนนะฮะผมล็อกอินใครยังไม่เป็นเมมเบอร์เป็นเลยนะฮะมาดูดาวน์โหลดนะครับถ้าซื้อ IBM น้องแป้งก็ไอ้พวกตัวนี้ลงไว้เรียบร้อยหมดใช่ไหมฮะตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับตัว IBM ใช้ตัวการ์ดจอเลยครับน้องแป้งครับน้องแป้งใช้ Nvidia Tesla P100 4 GPU ได้ข่าวว่า4 GPU เลย2 ล้านบาทเองนะครับเอาไม่ถึงนะเท่าไรครับไม่ใช่ค่ะยังไม่รู้ราคาดูนะครับก็ดูฮะตัวทาร์เก็ตที่คุณจะดาวน์โหลดคุณต้องมาดูว่าคุณเป็นใช้ OS อะไรนะฮะถ้า Mac ก็มีนะฮะแล้วก็ architecture คุณต้องเป็น64บิตใช่ไหมฮะผม64บิตแล้วก็ดูฮะตัว Linux ก็จะมี distribution อะไรบ้างผมใช้ Ubuntu นะครับเวอร์ชั่นก็คือตอนนี้ผมใช้ Ubuntu Symbian 16.04 นะครับinstall คุณจะเป็นแบบ dev หรือ run file นะครับผมเป็น dev สเต็ปการลงมีอยู่ใช่ไหมฮะดูง่ายถ้าท่านยังไม่ได้ลงก็มีแมนนวลบอกหมดนะครับผมชอบใช้ dev file ถ้า run file ก็จะมีสเต็ปของ run file นะฮะถามว่ายากไหมอันนี้ผมว่ายากพอสมควรนะการลงในตัว CUDA ทีลงเป็นอาทิตย์เลยลงแล้วก็ไม่เวิร์คแต่ถ้าใครลงเป็นแล้วก็วันเดียวก็เสร็จนะครับต้องไปยิ้มเลยต้องไปผมลองดูนะฮะตัว Linux ผมเป็น Debian file นะฮะถ้ารันไฟล์ก็มาดูสเต็ปกันนะครับอันนี้นะฮะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ใช้ของตัว IBM นะฮะอันนี้ผมให้ดูก่อนตอนลงเสร็จแล้วคุณต้องดาวน์โหลดเลยเพิ่มที่จริงลงคูด้ายังไม่พอนะฮะคุณต้องลงอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า CUDNN สองตัวตอนนี้มันเป็นเวอร์ชั่น7แต่คูด้าผมนี้เวอร์ชั่น8โอเคผมขออนุญาตไปเนาะอันนี้ถ้าไงต้องคลิกให้ดูก่อนก็ได้ครับนี่นะคือถ้าคุณใช้ CUDA 8คุณจะใช้ CUDNN 7ถ้าคุณใช้ CUDA 9คุณต้องใช้ CUDNN 7 8มันก็มี CUDNN 6เหมือนกันนะรู้สึกว่า CUDNN 7นี่มันจะยังบั๊กอยู่หรือเปล่าที่ใช้กับ TensorFlow ผมไม่แน่ใจนะ
คิวนะฮะแต่ว่าถ้าเราจะใช้ตัว deep learning คุณต้องลงโปรแกรมอะไรบ้างต้องลง CUDA และ CUDNN ไอ้ CUDNN เนี่ยแค่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เอาไปไว้ในห้องประจำไม่ผิดนะฮะผมลงผมนี่ผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วตรงปุ่มมันจะมีเวลาดาวน์โหลด CUDNN มันจะได้2ไฟล์2โฟลเดอร์นะครับ library 64นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัว include เอาไปไว้ที่ไหนก็คือง่ายๆคุณก๊อป2โฟลเดอร์เนี่ยไปไว้ที่ห้องรู้สึกว่าจะว่า local นะครับ user ตื่นเต้นตรงนี้แล้วกันนะฮะได้นะฮะจะมีห้อง encode กับห้อง library สรุปมี Ubuntu Senial 16.04 ลง CUDA Toolkit แล้วก็ลง CUDNN นะครับอันนี้ก็คือเตรียมเครื่องให้พร้อมก่อนแล้วก็กลับมาที่โปรแกรม Digit นะครับตัวโปรแกรม Digitลองคลิกเข้าไปดูนะฮะดิจิตย่อมาจากอะไรคำย่อจริงก็ไม่ตรงนะฮะ Deep Learning GPU Training System แต่เขาใช้คำว่าดิจิตนะครับ ก็เริ่มต้นทำยังไงนะฮะอันนี้ผมเข้าไปดูในสเต็ปให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูเลยนะครับแล้วมาติดอะไรรู้สึกว่าไลบรารีบางตัวมันผมว่ายังงงอยู่เลยซ้ำไปนะครับดิวดิจิตนะครับก็ต้องลงตัว dependency ก่อนนะฮะแล้วก็มาใช้คำสั่งสร้างโฟลเดอร์ใน root นะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็ทำการลงผมขออนุญาตลงให้ดูเลยแล้วกันนะครับไม่นานเดี๋ยวเราใช้โปรแกรมกันนะครับเดี๋ยวผมนี่ที่ผมลงแล้วผม rename เป็นโฟลเดอร์อื่นแล้วกันนะครับคีบแบ็กนะครับเดี๋ยวผมลงให้ดูใหม่เลยนะครับว่ามันติดขัดอะไรตามไหมผมว่าลงไม่นานลง5นาทีก็เสร็จหลังจากนะครับเพิ่มไซส์ทูมิโน่หน่อยครับไซส์คอนโทรชิปคอนโทรชิปบวกมาดิใบช่วยยิ้มด้วยใบมองไม่เห็นกล้องเห็นนะครับคุณครับลงไปนะครับแล้วก็ลองดูครับลงง่ายไหมผมว่าตัวดิจิตลงง่ายก็วางแต่ตอนลงจะติดขัดอะไรเรามาดูกันนะครับต้องต่อเน็ตด้วยนะฮะโอเคผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะฮะมาดูตอนลงฮะตอนลงตอนแรกตัว pydot ตัวไลบรารีที่ติดมากับตัวดิจิตอ่ะมันจะไม่รู้ว่าใครดาวน์โหลดเสร็จแล้วบ้างไหมมันจะไม่ใช่เวอร์ชันตัวนี้ที่มันรีควายมันจะใช้เวอร์ชันที่ต่ำกว่าแล้วเวลาลงมันจะติดปัญหาผมลองเข้าไปใช้คำสั่งเพื่อดูตัวไลบรารีต่างๆนะฮะโดยใช้คำสั่ง pip นะฮะลองดู Python ดูนะครับ Python ที่ติดมากับเครื่องผมอ่ะมัน 1.2.2 แต่รู้สึกว่าตอนเราดาวน์โหลดจากตัวดิจิตอ่ะมันใช้ Python 1.0 จุดเท่าไรสักอย่างนึงลองเข้าไปดูไม่ต้องลาลงจากเออร์เลอร์ก็คุยง่ายคุณมาใช้คำสั่ง PIP ในเครื่องคุณก่อนว่าคุณมี Python เวอร์ชั่นอะไรแล้วคุณเข้ามาแก้ไฟล์ที่ชื่อว่าตัวนี้ฮะ require.txt ที่อยู่ในโฟลเดอร์ดิจิตนะฮะตัวนี้
ที่จริงถ้าคุณสามารถลงโปรไอตัวไลบรารีที่ดีกิทรีควายมาก็จบแต่ผมรู้สึกว่าไอตัว Python เวอร์ชั่นที่ดีกิทรีควายมามันลงไม่ได้อ่ะเนี่ยตอนลงโปรแกรมเห็นมั้ยฮะตัวดีกิทรีมันจะใช้คำสั่ง pip install แล้วก็ไปที่ requirementครับผมลองลงให้ดูฮะพอดีผมแก้ละตัวไพดอทผมไปที่โฟลเดอร์ดิจิตนะฮะที่ผมดาวน์โหลดนะฮะแล้วผมก็ใช้คำสั่ง pip install ใช่ไหมคือพอดีผมแก้ไพดอทให้เป็น 1.2 จุดเท่าไหร่มันที่0นะฮะมันก็สามารถลงผ่านถ้าใครติดก็ตัวนี้ตัวหนึ่งนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาที่โปรแกรมเลยแล้วกันนะฮะก็จะได้ไม่เสียเวลาส่วนตัวเซิร์ฟเวอร์ก็เดี๋ยวจะให้น้องแป้งมาบอกวิธีเข้านะฮะก็เมื่อคุณสร้างตัวโปรแกรมดิจิตเสร็จนะฮะลองมาลิสต์ดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างเราก็สร้างตัวเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะฮะใช้คำสั่งไปเรียกดิจิตตัวนี้จิตเดฟเซิร์ฟเวอร์นะฮะผมคอเลยนะฮะมันขึ้นเป็นเวอร์ชั่น 6.0.0 คือก่อนหน้านี้ผมเล่นเวอร์ชั่น5เวอร์ชั่น4มาแต่รู้สึกว่าถ้าคุณจะใช้ตัว TensorFlow ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กของดิจิตอ่ะคุณต้องลงตัวเวอร์ชั่น6มันถึงจะซัพพอร์ตนะฮะโอเคไหมฮะแล้วเวลาเข้าวิกิตผมแนะนำให้ใช้โครมด้วยนะฮะเพราะว่ามันจะต้องรันตัว Visualize เนี่ยตัว TensorFlow เขา require นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่จริงใช้ตัว Firefox ก็ได้แต่พอดีถ้าคุณใช้ TensorFlow ในการ Inference หรือดูตัว Visualize เนี่ยก็จะให้มาใช้ตัวโครมนะครับก็เข้าโดยใช้ localhost นะฮะแล้วก็พอร์ตเขาสร้างพอร์ต 5,000 ไว้นะฮะที่จริงอยากให้ใช้เลยนะน้องแป้งจะให้เข้าไปที่ IBM เลยไหมจะได้ไม่เบื่อเอาไหมฮะข้อไหนบ้างเอ่ยแล้วเวลาเข้าไปหลายงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาต1ชั่วโมงครึ่งนี้เป็นทฤษฎีก่อนอีก1ชั่วโมงครึ่งเข้าแล็บดีกว่าดีไหมฮะจะได้ดูตรงตามวัตถุประสงค์นะฮะดิจิตนะครับหน้าตาเป็นยังไงบ้างแล้วมันทำอะไรได้บ้างเครื่องผมใช้ตัวโน้ตบุ๊กนะฮะดูนะมันมีแค่ GPU เดียวแล้ว GPU เดียวมันแรงถึงขนาดทำ Deep Learning ได้ไหมผมลองขอญาตมาดูคอมันนะฮะผมมาดูที่ NVIDIA X Server หรือใช้คำสั่งก็ได้นะครับลงมาดูเห็นนะฮะจะแรงไม่แรงจะประมวลผลได้เร็วไม่เร็วคุณมาดู CUDA Core CUDA Core ถ้าเป็นตัวที่มันเป็น P100 หรือไม่ก็1080เครื่องข้างผมนี้ก็ 2,000 กว่านะแล้วมันใช้ในการประมวลผลอะไรยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันหรือไม่คุณลองมาดูใช้คำสั่งตัวนี้ก็ได้ครับตัว NVIDIA SMI นะฮะมันก็จะรีเทิร์นตัวค่าต่างๆซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องลงตัวเซิร์ฟเวอร์คุณให้ได้ให้ตัว Ubuntu หรือตัว MacBook คุณมองเห็นตัว GPU คุณก่อนนะฮะมันถึงจะใช้คำสั่งตัวนี้ได้หรือไม่เวลาคุณลงตัว CUDA เสร็จนะฮะขออนุญาตเข้าไปตรงนี้ฮะ User Local นะฮะ
CUDA เวลาคุณลง CUDA ถูกที่เสร็จนะฮะคุณมาดูห้อง sample นะฮะที่จริงในห้อง sample เนี่ยคุณลองใช้คำสั่ง make ดูมันจะลงตัวอย่างของตัว CUDA toolkit นะฮะถ้าใครอยากลงหรือจะไปซื้อตัวเว็บคิดที่บ้านเล็กๆลงไม่ได้ก็เดี๋ยวผมให้ไลน์ไปก็สามารถคุยกันเพิ่มเติมได้วันนี้ถ้าลงไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลติดต่อในการส่วนตัวได้นะถ้าอยากซื้อของแพงต้องแป้งก็ยินดีครับถ้าใครมีบิสเนสจะไปรันบิสเนสเพื่อประมวลผลการขายประมวลผลหุ้นนู่นนี่นั่นก็ติดต่อของแป้งได้เลยนะฮะผมลองดูซัมเปิลนะฮะถ้าลงเสร็จอินเคสมาลงเสร็จมาดูในห้องบินนะครับมาดูตัวอย่างนะฮะมันจะมีตัวที่เราทำ make file เมื่อกี้นะครับลองเรียกไฟล์หนึ่งบางทีผมรู้ว่ามันมีตัวนี้ฮะ device query นะครับเราจะบอก call นะฮะตัวนี้เราใช้ CUDA 8อยู่นะครับเป็น 5.0 นะครับสปีดของ CUDA 640เองนะครับถ้าใครมีคำถามยกมือได้เลยนะครับเห็นไหมอันนี้คือแค่ผมพาเข้าไปดูว่าตัวเซิร์ฟเวอร์ผมอ่ะใช้ GPU อะไรสปีดอะไรแค่นั้นก่อนนะครับแล้วก็เพราะว่าผมอ้างอิงมาจากตัวนี้ฮะไอตัวเซิร์ฟเวอร์ผมมันใช้1 GPU นะฮะแต่ถ้า IBM ก็จะมี4 GPU ให้ใช้เลยนะครับอันนี้ผมบอกความแตกต่างโปรแกรมนะครับขออนุญาตเข้าไปทฤษฎีนิดนึงนะครับผมมีดาต้าเซตอยู่2ตัวที่จะให้การทำการเรียนวันนี้นะครับรวมถึงคุณจะต้องแข่งแฮกคาทอนโดยใช้ตัวดาต้าเซตคือไซฟ้า10ไซฟ้า100แล้วผมจะบอกว่าไซฟ้า10ไซฟ้า100คืออะไร mnit คืออะไรพูดง่ายตอนเขียนโปรแกรมสมัยเราเขียน java เขียน .net คำสั่งที่ใช้ในการเริ่มต้นก็คือ hello world ใช่ไหมฮะแต่ถ้า deep learning คุณต้องใช้อะไรฮะคุณก็ต้องใช้ตัว mnit ในการทดสอบใช่ไหมฮะก็ว่าเราทำการประมวลผล deep learning ทำโมเดลอะไรยังไงนะฮะขออนุญาตกลับไปที่ทฤษฎีนิดนึงนะครับเข้าจังปลดแบบเครื่องต้องใช้ Linux หรือ Mac อุบันตัวเครื่อง Mac ไม่มีDeep Learning ทำอะไรได้บ้างนะฮะก็ถ้าฟังอาจารย์ปิ่งก็น่าจะบอกว่ามันทำอะไรได้บ้างเมื่อเช้านะฮะก็ Image Classification Object Detection นะครับตัว Detection พวกป้ายจราจรคนรถนะครับตัวรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติก็ต้องใช้ตัว Deep Learning หรือการประมวลผลภาพในการทำงานนะฮะอะไรคือ Deep Learning นะครับ Deep Learning ก็คือการประมวลผลโดยใช้เครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กที่เรียกว่าคอนโวลูชันนะครับคอนโวลูชันคืออะไรคอนโวลูชันก็คือการออกแบบการแก้ปัญหาให้กับเจ้าตัวแมชชีนเพื่อที่จะให้อินพุตที่ใส่เข้าไปแล้วรีเทิร์นการพรีดิคชันที่ถูกต้องนะครับเช่นเจ้าวันโวตัวนี้นะครับเขาจะสร้างเครือข่ายคอนวอลูชันโดยมีการออกแบบเจ้าเน็ตเวิร์กตัวนี้ให้มีขนาดที่แตกต่างกันนะครับบางเลเยอร์ทำไมต้องลดลงบางเลเยอร์ทำไมต้องพักมากขึ้นต้องมีกี่ hidden layer ถามว่ามีสูตรตายตัวไหมตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าต้องใช้การเทสหรือการลอง
พราะว่าการแก้ปัญหาแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันนะครับที่เราจะได้เรียนวันนี้หรือเทสสอบในวันนี้ก็คือคุณจะต้องสร้างตัว convolution neural network ตัวนี้ขึ้นมานะครับตัว deep learning ก็ดูง่ายเราจะให้เจ้า machine learning หรือเจ้าคอมพิวเตอร์ตัวเนี้ยมันรู้เรื่องเราก็ต้องมีชุดข้อมูลฝึกนะฮะที่ชื่อว่า supervised ใช่ไหมฮะเห็นเมื่อเช้ามี reinforcement ด้วยพอดีผมดูอันผ่านผมเข้ามาแป๊บหนึ่งนะครับพอดีไปเตรียมตัวมันจะมี deep learning อาจจะมีตัว supervised unsupervised แล้วก็ reinforcement ถูกไหมฮะSupervise ก็คือคุณจะต้องมีชุดฝึกให้กับเจ้าตัว machine นะครับซึ่งวันนี้เราจะเตรียมข้อมูลให้ฝึกเหมือนกันอันนี้เรามีชุดฝึก tcapdoc นะครับใส่เข้าไปสร้าง convolution หรือตัว neural network นะครับทำให้ได้ซึ่งมาซึ่ง training model ซึ่งเจ้าตัวดิจิตเนี่ยมันจะสร้างตัว training model ให้เราด้วยซึ่งทำสร้างเสร็จแล้วเราใช้ตัว training modelไปเขียนโปรแกรมเพิ่มไปทำการ inference หรือใช้ในการทดสอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือ classification เจ้าตัว training set นะครับออกมาให้มันรู้ว่าคืออะไรอาจจะเป็น unseen data ต้องเป็น unseen data คือไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับให้ classify นี่ก็คือสุนัขนะครับอันนี้ก็เป็นถ้าเขาทาง NVIDIA เขาบอกว่า forward propagation นะฮะสำหรับการฟีดเข้าไปข้างหน้าแล้วก็ backward propagation เพื่อที่จะทำการ prediction นะครับ GPU and deep learning นะฮะอันนี้ผมก็มาถึงตัวนี้ฮะ NVIDIA deep learning platform ซอฟต์แวร์ที่ผมบอกไปแล้วว่าคุณต้องลงตัว CUDNNกับตัว CUDA Toolkit 2ตัวนะฮะลองไปเล่นดูจะต้องมี CUDA Toolkit ก่อนแล้วก็ CUDNN ด้วยเสร็จแล้วคุณก็ต้องมีเจ้าเซิร์ฟเวอร์ Digit DevBox ผมก็ยกตัวอย่างมานะครับเครื่องล่างผมใช้เงินซื้อใช้แค่การ์ดจอ1080 Ti ตัวนี้ 30,000 กว่าบาทแล้วก็เมนบอร์ดปกติใช้ i5 แค่นั้นเองลองดูซิว่า 50,000 ทำงานได้ไหมพอทำงานได้นะแต่ถ้าจะให้ดีต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ของน้องแป้งหรือยังไงลองดูกันการ์ดจอต้องมีอันนี้คือ Titan X ของผมก็เป็นแค่ GeForce 1080แค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ต้องมีซอฟต์แวร์นะฮะก็คือเจ้า Digit ที่เรากำลังจะดูกันว่ามันมีความสามารถยังไงนะฮะแล้วเฟรมเวิร์กอ่ะเราใช้เฟรมเวิร์กอะไรเฟรมเวิร์กตอนนี้ที่ดังๆก็มีอะไรบ้างฮะTensorFlow Torch ใช่ไหมฮะ TORCH TensorFlow นี้ไม่แน่ใจว่าของ Google อ่ะนะ Torch มี Facebook กว่าเลยผมไม่ทราบนะฮะแล้วก็ Cafe ของ Berkeley ถูกไหมฮะจะมี3ตัว framework ซึ่งใน Digit จะมีให้ตัว3 framework นะครับลองเล่นดูนะครับอันนี้ผมกลับไปอันนี้ก็เป็นทางทฤษฎี CUDNN นะฮะอันนี้ที่จริงมันมีมากกว่า3เฟรมเวิร์กไปซ้ำไปมันมี Tiano ด้วยนะฮะคราวนี้ก็มีนะครับแต่ที่นิยมแล้วก็กำลังดังแล้วจะเป็น TensorFlow นะฮะคุณต้องเลือกนะฮะว่าคุณจะเขียนโดยใช้เฟรมเวิร์กอะไรดังนั้นเขียนคนละแบบเหมือนกันเดี๋ยวลองตอนเรามาเทสใช้ดิจิตจะรู้ว่าโหเขียนคนละแบบเหมือนกันนะครับดิจิตนี่ผมเข้าทฤษฎีไปแล้วนะฮะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นการใช้ tool แล้วซึ่งเดี๋ยวผมก็จะอธิบายตอนใช้ tool ไปเลยนะครับแล้ว data set วันนี้ผมเตรียม data set อะไรให้ไว้บ้างนะฮะผมเตรียมตัวนี้ฮะตัว mnit นะครับ mnit ผมเตรียมตัว training folder กับ test ชุดฝึกของเรานะฮะเราเข้าไปดูในโฟลเดอร์ชุดฝึกของเราที่จริงตอนนี้ถ้าคุณไปดาวน์โหลดในดิจิตอ่ะมันจะไม่ได้เป็นโฟลเดอร์อย่างนี้นะมันจะได้เป็นไฟล์ซึ่งไม่มีการแยกเป็นโฟลเดอร์ให้เข้าใจแบบนี้โฟ
วอร์ชัน6เดี๋ยวนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปจากเวอร์ชัน5เวอร์ชัน5นี้ข้อมูลจะดูดีดูเข้าใจนะครับในวิจิตหรือพูดผิดครับใน MNIT ถ้าคุณดาวน์โหลดคุณจะได้แค่ตัวเลข0 1 2 3 4 5 6 7 8 9พอดีผมมีเวลาไปใส่พวก A B C D E F G H I ถึงซักเพิ่มเข้าไปนะครับซึ่งถ้าใครอยากได้ data set ตรงนี้ผมยินดีให้นะฮะเขาแบ่งเป็นโฟลเดอร์อย่างนี้ฮะ0ก็คือตัวเลข0นะครับเนี่ยตัวเลขที่0ที่เกิดขึ้นใครเขียน0เขียนแตกต่างกันดูนะครับนะฮะอยากให้แม่ชีมารู้ว่านี่คือ0นะครับก็แบ่งเป็นโฟลเดอร์นะครับเลข6เห็นไหมฮะเขียนแตกต่างกันทำไงจะให้แม่ชีมารู้ว่านี่คือเลข6ตัว M ผมสร้างขึ้นมาบ้างแต่ชุดฝึกผมน้อยมากวันนี้ผมทำขึ้นมาเองนะครับผมไปตัดทีละคำทีละคำมานะครับลองเป็นตัวอื่นๆสิตัวที่เป็นหมออะไรมือหมออ่ะพอดีมีคนทำวิจัยอะไรมือหมอเขียนที่ยืนเนี่ยคอมพิวเตอร์มันจะเข้าใจไหมพอดีพยาบาลจ่ายยาจ่ายยาผิดเรามีหลายท่านกำลังทำวิจัยเพื่อที่จะเอาตัว deep learning ไปใช้ในการประมวลผลดูว่าแพทย์สั่งยาอะไรซึ่งพยาบาลกับเภสัชจะได้ออกยาถูกนะฮะอันนี้เป็นตัวโอรัลทางหมอเรียกว่าโอรัลโอใส่จุดข้างในความหมายทางแพทย์นะครับมีต้องไปสอบถามแพทย์ดูว่าหมายความว่ายังไงนะฮะแล้วก็จะมีโฟลเดอร์ลาเบลมีตัวเทคไฟล์ลาเบลลาเบลนี้จะต้องบอกด้วยฮะว่าอันนี้คือ0โฟลเดอร์0โฟลเดอร์1จนถึงโฟลเดอร์ที่เราทำก็คือโอรัลแซปซับเล็กซับใหญ่ผมมีหมดนะฮะผมทำไว้นะฮะคือถ้าดาวน์โหลดเอ็มดีจะได้แค่0ถึง9นะฮะนี่ผมทำเพิ่มเข้าให้นะครับแล้วก็ตัวเทนที่จริงแค่จะบอกคอมพิวเตอร์ให้รู้ว่าไอ้รูทตัวเนี้ยรูทเอ็มดีเทนโฟลเดอร์5เนี่ยมันไอ้ไฟล์เนี่ย0.png อ่ะคือเลข5นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองเลขแรกก็คือตัวเลข5เนี่ยตัว 0.png คือเลข5อันนี้เรากำลังเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะให้คอมพิวเตอร์มันเทรนนะฮะหรือชุดฝึกนั่นเองนะครับเห็นไหมครับขนาดของภาพขอบคุณครับมีคำถามว่าขนาดของภาพตัว mnit เนี่ยพอดีเป็นของคุณลียังลีคุณยังอะไรสักคนหนึ่งใช่ไหมฮะที่เขาเป็นขั้นเทพของ deep learning เขาทำมาเป็นขนาด28คูณ28ครับผมเป็นเกสเกลนะฮะเดี๋ยวตอนเทเราจะใช้ด้วยนะครับโอเคเข้าใจชุดฝึกนะครับชุดเทสก็คือหลังจากเจ้าแมชชีนมันถูกฝึกแล้วคุณต้องให้เจ้าแมชชีนมันทำแบบฝึกหัดดูว่ามันเก่งไหมด้วยนะฮะผมก็มีชุดทดสอบมันด้วยเนี่ยมันเป็นอันซีนดาต้าผมเตรียมเจ้าตัว Hที่มันไม่ใช่อยู่ในชุดฝึกนะครับเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้คือ dataset mnit นะครับเข้าใจนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบด้วยกลับมาที่ไซฟ่านะฮะตัวไซฟ่าไซฟ่า10กับไซฟ่า100ซึ่งจะมีโจทย์ให้ทำนะครับไซฟ่า10ผมก็ทำเทนกับเทสเช่นกันนะครับตัวนี้ก็ดาวน์โหลดเผื่อไว้เช่นเดียวที่จริงใช้แค่เทนเทนเนี่ยก็จะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Airplane Automobile Bird Cat Deer Dog Fox House ว่าไปนะครับเราไปดู Airplane ขนาดเท่าไหร่ลองมาดูกันนะอันนี้ก็ขนาดเล็กที่จริงทำไมมันขนาดเล็กจังที่จริงการใช้งานจริงต้องขยายใหญ่กว่านี้นะอันนี้ก็เหมือนกับว่าทำเป็นตัวให้ทดสอบกันดูว่าคอมพิวเตอร์มันเลินแล้วมันเข้าใจไหมนะฮะอันนี้ก็คือเครื่องบินมองแทบจะไม่ออกเลยนะครับเครื่องบินนะครับพูดง่ายมันมีอยู่10คาร์บใช่ไหมฮะ2 4 6 8 10 10คาร์บที่จะทับสร้างชุดข้อมูลฝึกนะครับแล้วก็มีตัว test data ก็เป็นอันซีนที่คอมพิวเตอร์ไม่เคยเห็นนะครับท
โมเดลเสร็จแล้วเป็นยังไงอันนี้คือไซฟ่า10ไซฟ่า100ต่างกันยังไงฮะก็มีข้อมูลอยู่ประมาณ100คาบได้นะฮะไอตัวโฟลเดอร์หนึ่งก็1คาบนะฮะบอยดิบปั๊บเราดูปั๊บเล็กมากจริงใช้รูปใหญ่ก็ได้ถ้าคุณมีตัวเซิร์ฟเวอร์ที่ประมวลผลได้แรงนะฮะพอดีตัวเล็กๆมันจะได้ประมวลผลเร็วๆนะครับก็ทำเอาไว้ใช้สำหรับคนที่มีการ์ดจอตัวเดียวเงี้ยไปใช้ตัวรูปที่ให้แมชชีนมันเลินมันจะเอาแอปเมมโมรี่คือทำงานไม่ได้นะครับโอเคนะครับกลับมาที่ตัวดิจิตนะครับจะมีอยู่3แท็บแท็บแรกก็คือ dataset แท็บที่2ก็คือโมเดลแท็บที่3ก็คือ ttain ต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันผมกลับมาที่ผมมาที่ดูที่ ttain ก่อน ttain เนี่ยมันก็สามารถไปดูตัวโมเดลที่เขาทำไว้บ้างแล้วนะฮะสามารถอัปโหลดได้ด้วยอัปโหลดหมายความว่าถ้าเราเทรนโมเดลเราจะไปอัปโหลดไปบนคลาวด์ก็ได้นะครับมาดูที่ตัวนี้ LeNet AlexNet GoogleNet DetectNet ก็คือเป็น convolution network หรือเน็ตเวิร์คที่เขาสร้างขึ้นมาใช้ในการแก้ปัญหาซึ่งมันก็มีเน็ตเวิร์คเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ก็มี Darknet ก็มีอะไรนะฮะขึ้นออกใหม่ Deepก็ถ้าใครเรียนปอเอกแล้วสามารถสร้างคอนฟิวชั่นที่สามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่าเล็กเน็ต Google เน็ตอย่างเงี้ยผมว่าก็น่าจะได้เป็นยาอีกได้ไม่ยากเพราะเป็นปัญหาใหม่ที่ทุกท่านจะต้องใช้นะครับโอเคอันนี้คือ PTAIN model PTAIN model คืออะไรครับก็คือโมเดลที่เราทำการเทรนไปเรียบร้อยแล้วสมมติวันนี้เรามีข้อมูลอยู่50เราเทรนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บไว้พรุ่งนี้เราจะมีอีก10เราก็ไม่ต้องเทรน50ตัวเนี้ยเราก็แค่ใส่10เข้าไปเพื่อที่จะเทรนอีกแค่10โมเดลก็พอเพราะว่าถ้าคุณเทรนใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะกินตัวเซิร์ฟเวอร์กิน CPU เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เขาเลยสร้างตัว ptrain ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ทำ ptrain ด้วยทำตรงไหนยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ผมอธิบาย ptrain ก่อนนะครับอาจจะข้ามไปนิดนึงมาดูที่ dataset dataset ตัวทำยังไงบ้างนะฮะเรามาดู dataset มันจะมีการ create dataset ถ้าในดิจิตมันจะมี classification object detection segmentation processing แล้วก็อื่นๆซึ่งมันมีปลั๊กอินมาด้วยนะถ้าคุณไปดูในดิจิตมันจะมีปลั๊กอินตัวเกี่ยวกับ medical ก็คือตัวตรวจโรคมะเร็งลองไปดูครับพวกอะไรสักอย่างนึงลงตัวปลั๊กอินเข้าไปจะรู้สึกว่าดิจิตโฮมเนี่ยลงแล้วแม่งเออเดี๋ยวผมจะช่วยดูนะฮะเขาจะทำโมเดลคนที่เป็นมะเร็งในช่องท้องนะฮะแล้วก็ลองดีเทคดูว่าเจอเนื้อมะเร็งตัวนั้นไหมนะครับเขามีดัตต้าเซตให้ใช้แล้วด้วยนะครับลองไปเซิร์ชดูนะฮะจะมีปลั๊กอินเข้ามานะฮะพอดีเราเล่นอยู่ตอนนี้ผมจะเล่นนะฮะคือ classificationพอเข้ามาปุ๊บมันจะให้ใส่ username ซึ่งใส่อะไรก็ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็น open source มันไม่มี security อะไรนะฮะผมก็ใส่ชื่ออะไรไปก็ได้นะครับผมจะทำการเทรนตัว mnet ก่อนที่ผมให้ดูเมื่อกี้ก็คือลายมือที่เขียนเลข0 1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็ผมได้เพิ่ม a b c d e ไปจนถึง oral นะฮะเรามารู้แล้วว่าเมื่อกี้ไอตัวเลข0ถึงเลข9ถึง oral มันเป็น gauge scale อย่างที่ท่านข้างหน้าถามมานะฮะแล้วขนาดมันก็คือเราต้องไปดูมันคือ28คูณ28นะครับนะครับ resize transformation ลองดูมันเป็นยังไงบ้างตัวนี้คืออะไรรูปร่างเป็นแบบนี้ crop คืออะไรนะ crop มันจะตัดฟิลคืออะไรนะฮะมันจะเพิ่มข้างขึ้นมานะครับ half crop half fill นะครับดูตัวอย่างผ
มขออนุญาตเลือกไปที่ปกติเลย default มันนะฮะ training image คือเมื่อกี้ผมเอาตัว embed ไว้ที่โฟลเดอร์อะไรนะฮะผมรู้สึกว่าผมจะไว้ที่ตัวนี้ไม่ใช่ใส่ฟ้าตัวนี้ฮะอยู่ในห้อง root embed แล้วก็ train นะครับ maximum sample per card ก็ใช่ maximum หรือ minimum เมื่อกี้ใช่ minimum นะครับลองมาดู embed จริงๆโฟลเดอร์แต่ละโฟลเดอร์เนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยเยอะมากนะครับไม่ใช่ว่าคือตัว minimum เราใส่2นะครับจะใส่มากกว่านี้ก็ได้สมมติ minimum ต้องการชุดฝึกขั้นต่ำ100รูปผมก็ใส่2ด้วย100นะฮะ minimum maximum เราไม่รู้ก็ไม่ต้องใส่นะครับเดี๋ยวคอมพิวเตอร์มันจะดูเองvalidation กับ test ต่างกันยังไงฮะก็คือเจ้าตัวโปรแกรมดิจิตเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณเห็นห้อง train นะฮะมันจะสร้างตัว validation ก็คือเอาไว้ตรวจสอบข้อมูลเมื่อฝึกเนี่ยมันจะเก็บ 25% ของทั้งหมดเพื่อที่จะเอาไว้ตรวจสอบข้อมูลนะฮะเราเทสติ้งไม่ต้องเราไม่ใส่เพราะว่าเรามีชุดข้อมูลที่สำหรับทดสอบหลังจากเทรนโมเดลแล้วนะฮะนี่เราก็ใส่ศูนย์ไปนะครับที่จริงเราจะสามารถซิมูเลตตัว validate โมเดลโฟลเดอร์เลยก็ได้แต่ถ้าไม่ใส่เดี๋ยวเจ้าตัวโปรแกรมดิจิตจะสร้างขึ้นให้นะฮะ DB backend ก็เป็น LMDB นะฮะimage encoding เราก็ใช้ png นะฮะรูปที่ได้มาเป็น png ถ้าคุณเป็น jpeg มันก็จะประมวลผลเร็วขึ้นแต่มันก็จะเห็นไหมฮะเปอร์เซ็นต์ความ quality มันจะลดลงหรือดรอปลงนะครับมาเรามาสร้าง database กันดีกว่าผมสร้าง dataset name นะฮะชื่อว่า embed test ถ้ามันผิดมันก็จะฟ้องนะฮะโฟลเดอร์ไม่พบอ๋อมันเป็นตัวใหญ่เอ็มดีเป็นตัวใหญ่นะคลิกครับผมครับผมถูกต้องครับอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ครับถ้าสมมติว่าจะใช้ตัวนี้ก็ต้องอัพไปที่เซิร์ฟเวอร์ครับถูกต้องครับขอบคุณครับเมื่อกี้ผมคลิกที่ตัว create dataset เห็นไหมฮะเจ้าดิจิตมันจะสร้างตัว job ก็คืออะไรนะดูคุณดูห้องนะฮะจะมีดิจิตและห้อง job เนี่ยคือ job ของเขาในการสร้างตัว dataset ตัวนี้ image dimension เราใส่เข้าไป28 คูณ 28นะครับ image type gray scale นะครับ resize transformation เราใช้ตัวนี้นะครับนี่กำลังประมวลผลอยู่นะฮะ 13% กำลังสร้าง dataset อยู่นี่นะฮะมันกำลัง create ข้อมูลจริงอยากจะเข้าทฤษฎีบ้างในการแต่ปฏิญาณกลัวไม่ทันแล้วเดี๋ยวใช้โปรแกรมเลยกันนะครับเห็นไหมครับเครื่องผมใช้แค่ GeForce 950M พอทำงานได้เพราะว่ามัน28คูณ28เองแต่ถ้าคุณไปใช้รูปใหญ่ๆเอาออมโมรีแน่นอนทำไม่ได้ครับเคยลองแล้ว อันนี้ได้กี่เลเยอร์ยังมาดูกันครับเลเยอร์ก็คือคอนวอลูชันใช่ไหมฮะครับผมอันนี้คือสร้างดัตเตอร์เซตอยู่เราจะไม่ได้สร้างคนเดียวเลยครับขอบคุณครับ
ไปนะครับใช่ไหมฮะวอลิเดตมันเสร็จก่อนเพราะมันแค่ 25% นะครับผมมาลองมาดูวอลิเดต 25% ตัวเลข1เนี่ยมันใช้ข้อมูล1685นะครับเลข7 161566นะครับส่วน A B C D อะไรที่ผมทำเพิ่มมันข้อมูลผมน้อยมากเลยนะครับ46อันนี้16รูปเลยมันแบ่งมา 25% สำหรับตัวสองของถูกต้องนะครับแต่ตัวนี้ตัวเทเห็นไหมฮะเลข1เนี่ย 5,057 ลูกที่ถูกทดสอบหรือถูกเทนโดยเจ้าแมชชีนนะครับเลข8 4,388 นะครับตัว i 116 ลูกเพราะผมมีข้อมูลน้อยนะครับเสร็จยังอื่นเทนนานเหมือนกันถ้าเจ้า GPU มันสเปคไม่สูงคอนี้แค่640ถ้าใช้ตรงนี้น่าจะเร็วกว่านะครับ2นาทีไม่รอนะฮะขออนุญาตกลับไปที่ตัวนี้ running job ถ้าโปรแกรมตัวนี้เห็นไหมฮะ running job ให้มันรันไปสมมติเรามี data set ที่เสร็จแล้วลองมาดูครับผมทำไปเมื่อเช้าเพราะกลัวจะช้านะฮะนี่คือเจ้า mnit ที่ผมพรีเพร์ไว้นะครับทั้งหมด 46,554 รูปนะครับสำหรับตัวเทรนนิ่งนะครับแล้วก็วาลิเดตแค่ 15,000 นะครับเรามาดู expo ดูนะ DB เรานี่เจ้าตัวเลขที่เจ้าแมชชีนมันสร้างไว้ create ไว้นะครับโอเคไหมครับทำ data set เสร็จแล้วทำอะไรต่อผมกับผมมาที่แท็บที่2นะฮะแท็บแรกโอเคนะครับเดี๋ยวทุกท่านจะได้ทำ mnit แล้วก็ cypher แท็บที่2คือแท็บโมเดลนี่แหละมันยากตรงนี้แหละมันยากตรงเจ้า convolution ได้โมเดลเป็นยังไงรูปร่างโมเดลคืออะไรนะครับโมเดลมันจะมีโมเดลอะไรบ้าง classification detectionsegmentation คล้าย data set เลยเมื่อกี้เราทำ classification นะฮะผมก็คลิกมาที่ classification ช้ามากเลยเทรนอยู่โอเคเจ้าพารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ที่เราจะต้องรู้แล้วมันคืออะไรเนี่ยยุ่งยากไปหมดเลยเนี่ย training epoch เนี่ยตัว batch size คืออะไรเอ่ย server typelearning rate แล้วก็ network convolution ที่ข้างหน้าถามนะฮะรวมถึง framework โหเริ่มตัวโมเดลเนี่ยเริ่มเยอะแล้วนะครับผมจะใช้ตัว data set ที่ prepare ไว้นะครับก็คือตัวนี้ create เป็นมันก็กลับมาดูข้อมูลย้อนหลังที่เราทำไว้ใช่มั้ยฮะ 46,554 รูป validate ไว้เพื่อเตรียมตรวจสอบไว้155515นะครับTraining epoch คืออะไรเอ่ยใครทราบบ้างครับใครทราบเป็นไรผมมีทฤษฎีนะครับคุณเล็กไปไหมครับepoch ก็คือจำนวนครั้งที่ฝึกฝนการฝึกโครงข่ายนะฮะจะมีการจำนวนครั้งที่ใช้ในการฝึกควรเลือกจำนวนครั้งที่ฝึกให้เหมาะสมหากจำนวนครั้งที่ฝึกน้อยเกินไปจะทำให้เจ้าแมชชีนหรือโครงข่ายยังเรียนรู้จากข้อมูลได้ไม่มากพอในทางตรงกันข้ามถ้าคุณ
ให้เขาฝึกมากจนเกินไปเนี่ยมันจะเกิดปัญหา overfitting เกิดขึ้นอันนี้คือเจ้า epoch ก็คือตัวนี้นะฮะ training epoch 30จำนวนครั้งในการเทรนนะฮะแล้วก็มาดูค่าอื่นๆนะครับที่จริงตอนโปรแกรมมิ่งมีไหมอันนี้อีกอันหนึ่งนะจำนวนข้อมูลที่ใช้ในฝึกในแต่ละรอบเรียกว่าแบตไซส์ในการฝึกฝนแต่ละครั้งจะมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยๆเพื่อใช้ในการฝึกทีละส่วนจนครบการกำหนดจำนวนข้อมูลที่น้อยเกินไปก็จะการที่ใช้ฝึกในแต่ละรอบมีผลกระทบต่อการเรียนเนื่องจากในการฝึกแต่ละรอบจะมีการปรับค่าภายในโครงข่ายนะครับอันนี้เป็นทราบว่าได้ชี้อย่างอื่นตรงนี้มีไหมฮะมีแล้วโอเคนะครับลองไปดูนะครับบางทีผมอาจจะขอยัดไปเลยเพราะว่าบ่ายสองครึ่งแล้วเดี๋ยวจะเบรกไหมฮะจะเอาสักแป๊บนึงนะเบรกไหมฮะถ้าเบรกนี้คุณต้องทำแล็บเลยนะนี่ผมขอยัดจบตรงนี้ก่อนดีกว่าเนาะได้ครับแล้วก็ลองมาดูแบตไซส์แล้วก็ตัวโซเวอร์ไทป์นะฮะโซเวอร์ไทป์มันก็จะมีแบบ SGD NAG ตัวนี้ผมรบกวนนิดนึงนะฮะอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่ละโซเวอร์ไทป์ก็ไม่เหมือนกันซึ่งในตัวที่ทฤษฎีผมก็จะมี learning rate ก็จะมีบอกนะฮะโอเคแล้วก็ transformation เป็นยังไงผมว่ามาโฟกัสตัวเจ้าคอนวอลูชันดีกว่านะฮะตัวนี้ก็มีทฤษฎีบอกแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอย่างที่ทุกท่านจะได้ข้อมูลน้อยไปนะครับจะไม่ดีมาดูที่ตัวลีเน็ตก็คือเมื่อกี้มันออกแบบเน็ตเวิร์กเพื่อซัพพอร์ตหรือแก้ไขปัญหาเจ้าตัว mnet ก็คือขนาด28x28นะครับลองมาดูผมลองมาดูตัวคัสตอมไมซ์ดูนะฮะนี่เห็นไหมฮะตัวคาเฟ่เป็นเฟรมเวิร์กตัวนึงที่ผมบอกว่าที่ใช้ในการโปรแกรมมิ่งเพื่อแก้ไขหรือทำการแมชชีนเลิร์นนิ่งนะครับถ้าเราเขียนเจ้าคาเฟ่เราต้องเขียนยังไงเนี่ยเราเขียนอย่างเงี้ยยาวเหมือนกันแต่เจ้าดีจิเขียนให้นะครับถ้าใครอยากไปเพิ่มเติมเขียนโปรแกรมเพิ่มก็เชิญเลยนะครับลองมาดูวิชวลไลซ์ดูครับเนี่ยเจ้าดีจิจะบอกหมดเลยว่าไอตัวconvolution หรือ layer ของเจ้าคาเฟ่เนี่ยมันเป็นยังไงมันดีไซน์มาให้มี training data แบบไซส์เมื่อกี้ที่บอก64นะครับ validate แบบ32นะครับมี convolution มี kernel size type path มี map pooling layer แต่ละอันมันก็จะดีไซน์เพื่อที่จะแก้ปัญหาครับผมจะเสร็จแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตจะเสร็จแล้วเหมือนกันจะมี softmap function ตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่สำคัญที่ใช้ในการ prediction ให้ได้ซึ่งตัวการทำนายนะฮะโอเคอันนี้ก็คือเจ้าตัว visualize ซึ่งคุณอาจจะใช้ตัวครับมันมีไม้ในตัวอีกตัว framework ก็ได้ลองมาดูครับถ้าใช้ตัวทอทำยังไงนะผมลองมาดู visualize ดูเห็นไหมการเขียนไม่เหมือนกันเลยลอง visualize ดูนะครับเอาไปเซตไปนี่ผมว่าเจ้าทอสเนี่ยไม่ค่อยเก่งมันแค่บอกว่ามันดีไซน์เป็นกี่เลเยอร์นะฮะดีไซน์มา10เลเยอร์แล้วได้เอาท์พุตนะครับแล้วเขามีตัวคอนวอลูชันมีแมปพูลลิ่งมีลิเนียมีซอฟต์แมปอะไรผมบอกว่าถ้าท่านจะเลือกใช้ตัวเฟรมเวิร์กก็ต้องเลือกเลยว่าอยากจะใช้เฟรมเวิร์กอะไรดังนั้นแต่ละเฟรมเวิร์กก็เขียนไม่เหมือนกันนะครับลองมาดู TensorFlow ที่กำลังดังอยู่นะครับTensorFlow เขียนยังไงอันนี้น่าจะเหมาะกับเราไหมมันใช้ตัว Python น่าจะเข้าทางเราที่สุดแล้วใช่ไหมฮะลอง Visualize ดูฮะจริง TensorFlow เนี่ยจะมี TensorBoard ที่ใช้ในการ Visualize ค่อนข้างเก่งนะผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะฮะมันจะที่จริงเขียนโปรแกรมเอาก็ได้แต่ดิจิตมันช่วยเราดูที่เราเขียนยังไงนะฮะมันก็จะบอกมาลิตีเท่าไรโมเดลเท่าไร
ลองคิดดูนะค่อนข้างเก่งผมว่า TensorFlow นะครับเทนนี่ทำโมเดล Gradient Descent ซึ่งใช้ในการแก้ปัญหาของเขานะครับผมกลับมาที่คาเฟ่แล้วกันนะฮะพอดีผมจะใช้ตัวโมเดลอันนี้ผมเพิ่มเติมแล้วกันถ้าใครจะเขียนตัว Custom Network คือเขียนขึ้นมาเองก็ได้เนี่ยคือง่ายๆคุณไม่เอาลบทิ้งเลยแล้วก็เขียนเข้าไปเองในตัวโปรแกรมดิจิตก็ได้โคดดิ้งเข้าไปเองก็ได้นะครับก็คือคัสตอมเน็ตเวิร์กซึ่งผมจะมีคัสตอมเน็ตเวิร์กให้เล่นด้วยพูดง่ายผมอาจจะให้โคดดิ้งคุณไปแหละแล้วคุณแค่เอาไปก๊อปปี้วางแล้วก็ลองรันดูก็เหมือนพูดง่ายก็เหมือนเราเขียนโปรแกรมแหละนะครับโอเคงั้นกลับมาที่ผมใช้คาเฟ่นะฮะลองดูที่มันยังต้องดูคอฟฟี่เรียบร้อยแล้วคอฟฟี่จะเขียนตัวนูรอนเน็ตเวิร์กแบบนี้นะฮะอย่างที่บอกถ้าเจ้า mnet มีการเทรนก่อนหน้านี้คุณก็แค่อ้างไปที่ผ่าที่มันทำการเทรนไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเทรนเพิ่มก็ได้เขาเรียกว่าพีเทรนแต่เรายังไม่ได้ทำพีเทรนไว้นะฮะเรามาสร้างโมเดลดีกว่าผมใช้โมเดลที่ชื่อว่า mnet ใช้ตัวคาเฟ่ในการเทรนนะครับใช้ dnet ก็คือ dnet network นะครับผมคิดเองเลยนี่ฮะมันกำลังจะเทรนแล้วมันใช้ cpu 4% นะครับใช้ gpu 91% เลย gpu utilize อันนี้ก็คือaccuracy ความถูกต้องมันเริ่มถูกสูงขึ้นจากช่วงแรกที่ถูกฝึกอยู่มันเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็โหมันเกือบ 100% เลยที่แมชชีนตัวนี้มันรู้ว่า mnet หรือลายมือไอ้ตัวเลขลายมือเนี่ยถ้าเราส่งแบบทดสอบให้มันเนี่ยว่าแมชชีนมันบอกรู้เรื่องเลยแหละว่ามันคือตัวเลขอะไรนะฮะจะมี loss function นะฮะหาเพิ่มเติมได้เลยนะฮะlearning rate ก็จะมีบอกนะครับเสร็จทั้งเอ่ยนี่ 26% นะครับเราพักเบรกตรงนี้ไหมฮะเดี๋ยวมาเทรนเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าเราจะได้โมเดลอะไรแล้วโมเดลไปใช้ต่อยังไงแล้วเราจะมาดูว่าแมชชีนที่มันเรียนเสร็จอ่ะเราจะให้มันทำบททดสอบละมันเก่ง accuracy มันได้ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันหลังสอบแล้วก็ทุกท่านจะได้ทำแลบเลยดีไหมฮะโอทฤษฎีก็ตอนเช้าเรียบร้อยแล้วผมก็ขอญาตข้ามเลยแล้วกันหรือถ้าอยากได้พวก PowerPoint ชี้อะไรพวกผมเดี๋ยวผมส่งให้นะครับงั้นก็ขออนุญาตพักปิดแล้วนะครับหลังจากนี้สัก10-15 นาทีผมจะให้ใช้ตัวโปรแกรมตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ตัว URL เข้าไปใช้นะครับพารามิเตอร์ต่างๆใส่อะไรเช่นนี้ฮะตัวDeep Learning เนี่ยพวกพารามิเตอร์ต้องลองผิดลองถูกค่าต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับงั้นผมเริ่มเลยนะฮะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับก็เมื่อกี้ผมทำโมเดลนะครับผมสร้างโมเดลที่ชื่อว่า gamenet cafe แล้วก็ใช้ lnet ก็คือ convolution ตามที่ผม visualize ให้ดูนะครับว่ามีเลเยอร์อะไรบ้างขนาดไหนอะไรยังไงนะครับแล้วตอนทำโมเดลลองดูนะฮะมันก็จะมีตัวเน็ตเวิร์กนะฮะปรับโฟโต้ TFT นะครับลองคลิกเข้าไปดูนะฮะนี่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือตัวหนึ่งนะครับลองคลิกเข้าไปดูนี่แหละเราได้โมเดลอะไรบ้างมาดูอันนี้ก็คือตัวหนึ่งนะฮะมีดีพอยออริจินอลโซเวอร์นะฮะคาเฟ่เอาท์พุตหลอกแต่ที่จริงแล้วมาดูตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยเรามาดาวน์โหลดทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนะเมคเป็นนี่ครับโมเดลที่เราคิดเรียบร้อยแล้วสามารถเอาตัวโมเดลเนี่ยไปเขียนโปรแกรมต่อยอดได้นะครับถ้าใครเขียนเป็นนะครับเพิ่มเติมถ้าศึกษาเพิ่มเติมลองที่เข้าไปดูมีไฟล์อะไรบ้าง
็มีไฟล์ต่างๆแบบ JSON แบบ TXT แบบข้อมูลต่างๆที่ใช้สำหรับต่อยอดหรือเอาโมเดลนั้นไปใช้นะฮะคือดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ทำเป็น pretain อย่างที่ผมบอกวันนี้มีชุดข้อมูลเท่าไหร่กี่หมื่นเรคคอร์ดนะฮะมี 46,554 เรคคอร์ดทำเป็น make เป็น pretain ให้ก่อน in case ว่าเรามีข้อมูลมากกว่าเดิมหรือได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาใหม่อาจจะอีกสัก1,000เรคพันอิมเมจแล้วก็เทนเพิ่มไปโดยตัว pretain ตัวนี้ก็เรียกมาใช้ไม่จำเป็นต้องเทนมันอีกนะครับเห็นไหมครับมาดูตัวนี้ฮะเดี๋ยวไม่ต้องกลัวนะฮะเดี๋ยวจะได้คลิกกันทุกคนนะครับพอผมทำโมเดลเสร็จผมจะลองทำการทดสอบจำแมชชีนเลิร์นนิ่งเพื่อดูความถูกต้องจะมีเยอะแยะไปหมดนะฮะอะไรบ้างนะฮะมาดูตัวลองเลือกตัวไปที่ MNIST นะครับตัวเทสต์ Unseen Dataจำแมชชีนไม่เคยเห็นตัวเลขตัวนี้เลยอ่ะเลข8แล้วกันตัวไหนดีฮะผมสุ่มแล้วกันตัวนี้แล้วกันนะฮะคือตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันผมคลิกตัวนี้นะฮะ test single image ผมคลิกไปสักรูปหนึ่งกด visualize ดูด้วยลองกดตัวนี้ตัวกลุ่มนี้ฮะ classify one นะครับโอ้โหความถูกต้องเป็นพีดิกเลยฮะเลข8แน่นอน 99.99% ค่อนข้างตรงเวอร์นะผมดูนะมันเป็นตรงเป๊ะขนาดนี้เลข5 0.01% เลข3 0.0% ไอชีมันเก่งถึงขนาดบอกเลข8ได้ถูกต้อง 99.99% นะครับแล้วคุณมาดูฮะถ้าเขียนโปรแกรมเป็นถ้าใช้ Python มันจะดู data shapeแต่ละเลเยอร์ได้นะฮะเป็น activation นะครับอันนี้ก็ขอเป็น advanced แล้วกันอันนี้ผมขอพูดเรื่องโปรแกรมนะฮะถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมก็จะได้ทราบว่าอันนี้เป็น activation หรือ feature map ที่มันรีเทิร์นมาซึ่งถ้าเทนเปลี่ยนนะความเข้มของสีจะเป็นค่าติดลบใช่ไหมฮะถ้าเข้มมากถ้าเข้มน้อยจะเป็นบวก01นะครับเห็นไหมฮะแต่ละเลเยอร์มันจะรีเทิร์นข้อมูลแตกต่างกันเห็นไหมแต่ถ้าเชฟก็แตกต่างกันมีนก็ไม่ต่างไม่เท่ากันสแตนดาร์ดดิวิชันก็ไม่เท่ากันนะครับพูลลิ่งเลเยอร์คอนวูชัน2นะฮะตามตัวคอนวูชันที่ผมใช้สุดท้ายมาเจอซอฟต์แบ็กฟังก์ชันเพื่อที่จะทำนายมันทำนายเป็นเลข8ซึ่งตกอยู่ในคาร์ตรงนี้นะครับพารามิเตอร์ที่มันเลิร์นทั้งหมดเนี่ย 400,000 กว่าพารามิเตอร์โดยใช้ตัว Linet ผ่านตัว Cafe นะฮะอันนี้ผมแค่ classify แค่ตัวเดียวนะครับ single image ถ้าบอกว่าอยาก classify ทั้งหมดมาดูตัวนี้ฮะตัว test unseen data ผมก็สร้างเป็นURL บอกเจ้าแมชชีนว่าเนี่ยที่อยู่ในรูท mnit test เลข3ไฟล์001จุด png มันคือ3เนี่ยคุณพยากรณ์มันว่าอย่างไรบ้างผมโยนทั้งข้อมูลทั้งหมดให้คอมพิวเตอร์มัน prediction นะครับไม่ได้ predict แค่ตัวเดียวผมก็มาที่ bounce นะฮะก็คือ test list of image ทั้งหมดไปที่ไฟล์ test เลยนะครับแล้วก็ลองมาที่ classify many นะฮะเดี๋ยวได้คิดกันทุกคนนะครับทุกคน
โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองดูใหม่ถ้าได้แล้วผมจะบอกนะฮะอันนี้ก็คือการทดสอบเพื่อที่จะทราบผลลัพธ์ว่าแมชชีนมัน prediction ยังไงสำหรับ classification นะครับ dataset ตัวอื่น object detection ตัว segmentation ลองไปเข้าไปที่ digit ตัว GitHub นะฮะมันจะมีตัวอย่างให้คุณเล่นเยอะไปหมดนะวันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของวันนี้คือผมอยากให้ทราบว่าตัวโปรแกรม digit เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างสร้างโมเดลยังไงรู้หลักการของตัวเน็ตเวิร์กที่เป็นตัวคอนโวลูชันนะฮะซึ่งคุณจะเขียนโดยใช้ตัว TensorFlow ตัว Caffe ก็ได้นะฮะผ่านตัวหน้าต่างตรงที่ผมเคยชี้ให้ดูนะฮะตรงนี้นะครับคุณจะใช้ตัวที่มันมีคอนเทนต์มาให้อยู่แล้วก็ได้หรือคุณจะคัสตอมเน็ตเวิร์กขึ้นมาเองเขียนขึ้นไปเองเลยยังได้นะฮะเขียนเข้าไปเลยก็ได้นะครับถ้าทราบนะครับอันนี้ก็คือดิจิตนะฮะเดี๋ยวผมจะส่งไม้ต่อให้น้องแป้งนะฮะผมอาจจะให้ทุกท่านได้ลองทำแบบฝึกหัดเลยนะครับส่วนตัว Power AI หน้าตาเป็นยังไงเก่งยังไงแล้วมันดีกว่าดิจิตยังไงดิจิตเป็น Open Source คุณสามารถเอาไปโมเขียนเพิ่มต่อยอดอื่นๆได้เลยนะฮะแต่ถ้าซื้อจาก IBM เป็นกี่บาทนี่ผมไม่ทราบแล้วก็ขอวิทยากรอีกคนหนึ่งนะครับนำเสนอได้เลยครับก็สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกรอบค่ะเมื่อกี้เจอกันไปแล้วเนาะก็วันนี้ขอมาพูดเกี่ยวกับตัว IBM Server นะคะเดี๋ยวทุกคนจะได้ล็อกอินเข้าเครื่อง IBM Server หลังจากพี่โต้งจะให้เข้าไปล็อกอินทั้งหมด4ทีมเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นทีมนะคะทีนี้ก็เลยจะมาเล่าเรื่องของเครื่องนี้ให้ฟังนิดนึงว่าเครื่องนี้มันดียังไงนะคะมีที่มาที่ไปยังไงนะคะเมื่อเช้าตั้งแต่ดร.ปืนพูดแล้วก็มีพูดถึง AI มันมีมานานแล้วนะคะใครทัน IBM ที่เคยได้ยินเรื่องการแข่งหมากรุกบ้างที่แข่งชนะคนเครื่องแรกก็คือ Deep Blue นะคะ
มีมานานแล้วตั้งแต่ปี1956นะคะเขาจะเริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วก็เอาเครื่องนะคะมาแข่งกับคนในการทำในเรื่องของการแข่งหมากรุกนะคะหลังจากนั้นก็อย่างที่บอกค่ะเรื่อง AI มันก็จะเงียบหายไปคนยังไม่ได้สนใจมากนะจนมาถึงเมื่อปี2000ที่คนเริ่มมาสนใจเรื่อง AI มากขึ้นนะคะIBM ได้พัฒนาเจ้าวัสดุขึ้นมาไม่แน่ใจใครเคยได้ยินวัสดุหรือเปล่าวัสดุก็จะค่อนข้างดังโอ้ยชอบจังเลยมีหน้ามารู้สึกสบายใจค่ะก็จริงๆนะคะ IBM พัฒนาวัสดุขึ้นมาเพื่อไปออกรายการหนึ่งในที่อเมริกานะคะรายการนั้นคือรายการจัมพาดีนะคะจัมพาดีจะเป็นรายการที่ใครเคยดูเกมเศรษฐีเมืองไทยป่ะคะตอนสมัยนั้นที่ดังๆมันก็คือเป็นคำถามถามตอบนั่นแหละแต่ว่ามันกลับกันก็คือเราเอาคำตอบมาเป็นคำถามเช่นแป้งบอกว่าเขาคือคนที่ไปเหยียบดวงจันทร์คนแรกอย่างเงี้ยแทนที่อันนี้คือคำถามเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเราต้องถามว่านิวอาร์มสตรองคือใครนะคะความยากมันอยู่ตรงนี้แต่ IBM พัฒนาวัสดุขึ้นมานะคะเป็น cognitive systemเพื่อไปแข่งในรายการแจ็คพอตนะคะและสุดท้ายนะคะวัสดก็สามารถแข่งกับผู้ที่เหมือนชนะรายการแจ็คพอตอะค่ะมาหลายครั้งแล้วนะคะก็แข่งกันทั้งหมด3คนนะคะก็สุดท้ายวัสดก็ได้เป็นที่1นะคะแล้วเราก็นำวัสดเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ behind the scene ของวัสดก็คือเครื่อง IBM Power System ที่ทุกคนจะได้ล็อกอินเข้าไปใช้ในวันนี้นะคะและตอนนี้วัสดก็ได้ถูกพัฒนามาใช้กับหลายๆอินดัสทรีมากขึ้นนะคะจริงๆในองค์กรของทุกท่านอาจจะมีการหมายถึงว่าอาจจะใช้วัสดได้ในบางรูปแบบนะคะวัสดที่ดังๆอย่างเฮลท์แคร์นะคะอย่างที่เรารู้กันในเมืองไทยเลยแล้วกันวัสดที่นำไปใช้นะคะก็คือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะได้เอาวัสดุนำไปใช้ในเรื่องของการช่วยคุณหมอในการหาวิธีรักษาคนไข้ในการเป็นมะเร็งว่าจะรักษาแบบไหนนะคะนั่นคือหนึ่งในตัวอย่างของวัสดุนะคะIBM ได้เรียนเห็นแล้วว่าเรามีคนทั้งหมด2ไทป์นะคะไทป์ที่1คือคนที่เราไม่ได้อยากพัฒนาเราอยากซื้อเซอร์วิสมาใช้เลยนั่นก็คือวสันแบบที่2คืออาจจะเป็นพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในนี้ก็คือนักวิจัยนะคะซึ่งหรือว่าองค์กรต่างๆก็ตามที่อยากจะสร้างวสันขึ้นมาเองหรือ cognitive system ขึ้นมาเองนะคะซึ่งเครื่องนั้นก็คือเครื่องของเรานั่นเองนะคะ Poppy High Design ของวัสดก็คือเครื่อง Power System ตัวนี้นะคะเราสามารถ Build Cognitive System หรือ AI โดยใช้ Machine ตัวนี้ได้นะคะแม่ไม่แน่ใจว่ามีใครเคยได้ยิน Open Power หรือเปล่านะคะ Open Power แต่ก่อนนะคะคือทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่า IBM จะโด่งดังมากในเรื่องของการที่ Performance ของเครื่องเนี่ยจะดีกว่าของคนอื่นเขามีชิปอาร์คิเทคเจอร์ที่ต่างจากเจ้าอื่นโดยเฉพาะอย่าง Intel อย่างเงี้ยค่ะถ้าเรารู้กัน Intel จะมีในเรื่องของเขาเรียกว่า multi thread เนาะก็จะเรียกว่า2 thread IBM ก็จะมีเดี๋ยวก่อนนะคะ Intel เรียกว่า hyper thread มี2 thread IBM เรียกว่า multi thread มีทั้งหมด8 thread ก็สามารถรับงานพาราเรลได้มากกว่า Intel 4เท่านะคะนอกจากนั้นเราก็มองว่าเฮ้ยถ้าเราทำ proprietary เป็นของเราเองเนี่ยเราไม่ได้เกิด ecosystem เราไม่ได้เกิดให้ทุกคนได้มาใช้ร่วมกันเราเลยเอานำชิปของเราเนี่ยค่ะเข้าสู่ community นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดการ collaborate กันเกิดขึ้นระหว่างตั้ง consortium ขึ้นมาก็คือมี IBM Google Thailand Mellanox นะคะแล้วก็ Nvidia เริ่มขึ้นมาจากแค่5เจ้านะคะเพื่ออยากให้เกิดการ collaborate กันให้เกิด innovation ใหม่ๆขึ้นมานะคะจนถึงทุกวันนี้มี member มากกว่า300 member ทั่วโลกนะคะเราสามารถเซอร์ได้ openpowerfoundation.org นะคะองค์กรไหนที่อยากเอาชิป power ไปใช้แล้วนำไปพัฒนาเป็น product ของตัวเองสามารถเข้าไป register ได้ที่ openpowerfoundation.org เหมือนกันนะคะ
สิ่งที่ทำคืออย่าง Google เองเนี่ยมีใครทราบไหมว่าจริงๆใน data center ของ Google เนี่ยเขาไม่ได้ซื้อเซิร์ฟเวอร์จากเจ้าใดเจ้าหนึ่งนะเขาก็จะเอาชิปของเขาไปพัฒนาเองอยู่แล้วใช่ไหมคะเออเอาชิปของแต่ละเจ้าอะค่ะที่เขาสนใจนะคะไปประกอบเป็นเครื่องของเขาเองนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ Google นะคะได้ชิปตัวออกจาก Intel มาเข้าสู่คอมมูนิตี้ของ Open Power และนำชิปของ IBM ไปสร้างเซิร์ฟเวอร์ของเขาเองใน Data Center นะคะสิ่งที่เขาพบก็คือเขาพบว่าperformance ดีขึ้นลด footprint ให้องค์กรเขาลดค่าน้ำค่าไฟลดทีทได้นะคะเขาก็เลยมีใน Google บอกอะค่ะเขาก็จะพูดว่าต่อไปเขาก็จะมา collaborate ใน Open Power Foundation มากขึ้นนะคะใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นชิปของ Power มากขึ้นนะคะและผลผลิตจาก Open Power Foundation ที่บอกนั้นนะคะก็คือเครื่องเจ้าตัวนี้แหละที่เรายกมานะคะเป็นหนึ่งในผลผลิตของ Open Power Foundation นะคะเครื่องนี้เรียกง่ายๆคือเครื่อง Minsky Server นะคะประกอบด้วยความร่วมมือกันของหลายๆ vendor หลายๆเจ้าเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ IBM เจ้าเดียวนะคะเป็นความร่วมมือกันระหว่าง IBM Nvidia Mellanox นะคะหลายเจ้าเลยแต่ที่สำคัญที่เราพูดวันนี้นะคะเราเน้น Deep Learning นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าที่สำคัญที่สุดในนี้ก็คงหนีไม่พ้น Nvidia นะคะหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ย Nvidia จริงๆก็ทุกคนมีหรือเปล่าเราสามารถหาซื้อได้อยู่แล้วหรือเปล่านะคะเดี๋ยวแป้งมาเล่าให้ฟังว่าความต่างมันคืออะไรนะคะปกติอะค่ะเราซื้อการ์ดจอมาการ์ด GPU เนี่ยเราเสียบบนบัสอะไรคะ PCIe ใช่ป่ะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาบอกว่าไม่ว่า GPU คุณจะเร็วแค่ไหนนะคะแต่สุดท้ายถ้าคุณเสียบอยู่บน PCIe สิ่งที่เกิดขึ้นคือ bottleneck ของคุณก็จะติดอยู่ที่ PCIe นั่นเองนะคะ IBM collaborate ร่วมกับ Nvidia นะคะก็เลยเกิดเทคโนโลยีที่คือชื่อว่า NVLink ขึ้นมานะคะ NVLink คือเทคโนโลยีที่ IBM คิดค้นร่วมกันกับ Nvidia ให้เปิดทางที่เรียกว่าเหมือนเป็น Easy Pass อะค่ะเป็นทางเฉพาะพิเศษนะคะที่ไม่ใช่การเสียบ GPU บนบัส PCIe อีกแล้วนะคะเป็นการเสียบลงบนเมนบอร์ดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเขาสามารถคุยกันโดยตรงได้ระหว่าง GPU และ CPU นะคะเพราะฉะนั้นความเร็วเนี่ยมันก็จะต่างกับการที่เราจะมาเสียบบน PCIe ธรรมดานะคะถึง 2.5 เท่านะคะสเปคของตัว Tesla P100 นะคะที่เอามาวันนี้นะคะเครื่องตัวนี้นะคะถ้าเราดู performance เราจะมองเห็นว่าเขาเทียบอันนี้มาจากเว็บ Nvidia นะคะเข้าไปดูได้ถ้า Tesla P100 ผ่าน PCIe ธรรมดาเนี่ยมันจะได้แค่ประมาณ 4.7 teraflop นะคะ performance แต่ว่าถ้าผ่าน NVLink ก็จะได้ teraflop ที่มากกว่าได้เพิ่มมากกว่านะคะโดยงานปกติแล้วอะค่ะเขาจะวัดความแรงของมันเป็นเทราฟอปอยู่ละเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเทราฟอปยิ่งมากนะคะก็ยิ่งดีเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันแค่ P100 เหมือนกัน Tesla P100 เหมือนกันต่างกันที่บัสเราเลือกบัสอะไรเราเลือกทางพิเศษ IBM มีทางพิเศษให้ทุกคนเดินนะคะถ้าเราเลือกทางพิเศษเราก็จะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่พิเศษกว่าคนอื่นนะคะดูบรรทัดสุดท้ายค่ะบรรทัดสุดท้ายจะเขียนว่า Nvidia NVLink นะคะเราจะเห็นว่าถ้าเป็น PCIe มันจะไม่มี Nvidia NVLink นะคะของ IBM เครื่อง Minsky ที่ยกมานะคะจะมี Nvidia NVLink ที่มีสปีดเท่ากับ160 GB per second นะคะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงนอกจากอินฟราสตรัคเจอร์ที่ดีละเมื่อกี้เราบอกว่าเครื่อง power เป็นเครื่องที่ behind the scene ของวัตสันเป็นเครื่องที่เหมาะสำหรับการทำ cognitive สำหรับทำ AI นะคะแต่ IBM มองว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเราจะช่วย data scientist หรือว่าช่วยลูกค้ายังไงให้เราไปถึงจุดมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาframework เอ้ยพัฒนาโมเดลให้มันเกิดขึ้นนะคะเขาก็เลยบอกว่าวิธีทำได้เร็วที่สุดคือเขาออก IBM Power AI ออกมาเป็น toolkit นะคะมีอยู่3อย่างอย่างแรกคือ Enterprise Ready นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือด้วยปกติอะค่ะอย่างเมื่อกี้พี่โต้งอะเขาจะสอนแล้วว่าเราต้องไปดาวน์โหลดต
ัวดิจิตมาลง CUDA ลง CUDNN แล้วก็มาลงดิจิตนะคะก็ใช้เวลาในการลงพอสมควรในแต่ละเฟรมเวิร์กนะคะแต่สิ่งที่ IBM บอกว่าเราจะไม่มาเป็นชิ้นส่วนให้ทุกคนมาประกอบเรามาเป็นรถ1คันให้ทุกคนเลยได้ใช้สตาร์ทขึ้นรถสตาร์ทเครื่องพร้อมใช้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้มาคือเวลาซื้อเซิร์ฟเวอร์ไป1ตัวคุณสามารถไปดาวน์โหลดแพ็กเกจ1แพ็กเกจที่ข้างในมีเฟรมเวิร์คและไลบรารีทั้งหมดให้อยู่แล้วนะคะเฟรมเวิร์คหลักๆที่ดังๆไม่ว่าจะเป็น Torch TensorFlow TiennoCafe NV Cafe IBM Cafe นะคะใช้ได้หมดนะคะสามารถดาวน์โหลดลงมาแล้วสามารถ deploy ใช้งานได้ทุกเฟรมเวิร์คภายในเวลา45นาทีนะคะถ้าเราต้องลงเองเนี่ยเราอาจจะปกติถ้าลงทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะพี่ต้นวันก็เป็นวันนะคะแต่ถ้าเราใช้อันนี้ก็45นาทีสามารถใช้งานได้เลยนะคะลดระยะเวลาอย่างที่2นะคะ IBM มองว่าการที่เราจะทำ neural network หรือว่าพวก deep learning เนี่ยเราคงไม่ได้ใช้เครื่องเดียวถ้า data set เราใหญ่เราอาจจะต้องใช้เครื่องมากกว่า1เครื่องในการที่จะคำนวณอะไรที่มันคอมเพล็กซ์หรือว่ามีจำนวนรูปภาพเยอะๆอย่างเช่นมีลูกค้าเจ้าหนึ่งค่ะที่เกาหลีเขาเอาเครื่องเพื่อไปประมวลภาพจากโดรนจำนวน100ล้านลูกนะคะเขาไม่สามารถใช้เครื่องถึงเครื่องได้เพราะเขาไม่อยากรอนะคะเขาเลยใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ Power เนี่ยจำนวนหลายๆเครื่องแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเราใช้เซิร์ฟเวอร์สเกลเอาหลายๆเครื่องอะค่ะเราจะค้นพบว่าเราไม่สามารถทำให้ performance มันเป็นลีเนียได้เพิ่มจำนวนเครื่องแล้ว performance ไม่ได้ขึ้นตามเครื่องแต่ IBM นะคะล่าสุดได้ตีพิมพ์ publish ออกมาแล้วเป็น paper อันนี้วางอยู่ที่โต๊ะ IBM ใครสนใจไปหยิบได้นะคะpaper อันนี้นักวิจัยของ IBM มี research ทำในเรื่อง deep learning ของตัวเองนะคะคนใน IBM research เขาได้ทำเรื่องของการสเกลเครื่องนะคะจาก1เครื่องจนถึง64เครื่องนะคะโดยใช้ GPU ทั้งหมด256ไบต์เนี่ยแทบจะเป็นลีเนียนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อคุณเพิ่มจำนวนเครื่อง performance ก็ไม่ได้ดรอปนะคะยิ่งเพิ่มจำนวนเครื่องก็ยิ่งสามารถทำให้เราประมวลผลได้เร็วขึ้นนะคะอย่างล่าสุดเขาก็บอกว่าเขาได้ลองเทรนตัว ResNet 101บน ImageNet นะคะ 22K เนี่ยก็พบว่าได้ในเรื่องของ accuracy ที่ดีกว่า Microsoft นะคะแล้วก็ใช้เวลาแค่เพียง7ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะนั่นคือสิ่งที่ IBM Research เขาพยายามทำนะคะอันนี้ก็คือกราฟที่บอกว่าปกติอะค่ะถ้าเราสเกลเครื่องไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เราคิดคือเส้นสีส้มเราต้องการให้เป็น linear ยิ่งสเกลยิ่งได้ performance สิ่งที่เราได้คือเส้นสีฟ้านะคะก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราคิดมากที่สุดแล้วตอนนี้นะคะอีกข้อหนึ่งนะคะสิ่งที่สำคัญเมื่อกี้พี่ต้องไม่แน่ใจพี่ต้องเอ่ยถึงหรือเปล่าว่าปกติเวลาที่เราจะเตรียม data set หรืออะไรต่างๆอะค่ะต้องให้อยู่ใน memory ของ GPU ถ้าเกินมันก็จะ error นะคะแต่ GPU เนี่ย memory มันมีแค่ประมาณ16 GB เท่านั้นแหละนะคะอย่าง Tesla P100 เนี่ย GPU ก็จะมีแค่16กิกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะทำยังไงถ้าเรามีเน็ตเวิร์คที่คอมเพล็กซ์มากกว่านั้นหรือ data เราเยอะมากกว่านั้นนะคะ IBM บอกว่า IBM คิดค้นกับ Nvidia เกิด NVLink ขึ้นมานะคะเราสามารถโหลด data ทั้งหมดโครงสร้างโมเดลทั้งหมดลงบน main memory ได้นะคะแล้วค่อยให้ main memory มาแชร์คือแชร์ร่วมกันระหว่าง main memory กับ memory ของ GPU ได้นะคะนั่นคือความสามารถของ IBM บวก NVLink นะคะสุดท้ายก็จะเป็นซอฟต์แวร์ทูคิตที่มาพร้อมกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะคะเพื่อให้ลูกค้าและ Data Scientist ทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะตัวแรกก็คือ AI Vision นะคะ AI Vision เป็นซอฟต์แวร์ที่เรามาทำในเรื่องของ Image Classificationทำในเรื่องของ object detection ทำในเรื่องของวิดีโอ analytic
อะไรพวกเนี้ยได้ใช้กับเครื่องทำพวกวิดีโอ surveillance อะไรพวกเนี้ยได้หมดนะคะส่วนตัว Spark ก็คือ IBM Conductor for Spark นะคะสิ่งที่เขาทำคือเขาจะพยายามทำในเรื่องของการทำที่automate ในเรื่องของที่เราจะต้อง prep data เข้าสู่กระบวนการทำ deep learning นะคะอันนี้มันจะเป็น tool ที่ใช้ในการที่ automate prep data เข้าสู่กระบวนการ deep learning ได้เร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือซอฟต์แวร์ที่ชื่อ DL Insight Toolkit นะคะ DL Insight Toolkit อย่างที่เมื่อเช้าอะค่ะทุกคนได้ยินกันก็จะมีเรื่องของไฮเปอร์พารามิเตอร์ถูกไหมคะที่เราต้องจูนนิ่งเสมอเวลาทำเพราะว่าเราต้องหาจุดที่ดีที่สุดถูกไหมคะสิ่งที่เราทำคือเราต้องเทรนเรื่อยๆจนเราจะได้จูนนิ่งไฮเปอร์พารามิเตอร์ให้ได้ดีที่สุด IBM เลยมองว่าไฮเปอร์พารามิเตอร์เป็นสิ่งที่คุณต้องจูนเยอะนะคะเขาก็เลยออกทูลคิดตัวนี้ออกมานะคะสิ่งที่ทำคือมันจะกระจายเวิร์กโหลดอะค่ะตามพารามิเตอร์ที่คุณอยากจะให้เทสแล้วมันก็กระจายเวิร์กโหลดแล้วก็มองหาว่าตัวไหนเป็นไฮเปอร์พารามิเตอร์ที่ดีที่สุดให้กับเรานะคะแล้วมันก็จะป๊อปอัพมาให้ว่าไฮเปอร์พารามิเตอร์ที่ดีสำหรับโมเดลเราคืออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวอันนี้ให้ดูวิดีโอเรื่องการทำ AI Vision นะคะคือ image classification นั่นเองชัดไหมเอ่ยอันนี้นะคะตัวอย่างคือที่เมืองจีนมีลูกค้าอยู่เจ้าหนึ่งเขาทำเกี่ยวกับเหมือนอยาก classify นกอะค่ะแยกนกแต่ละประเภทของนกเขาเป็นเหมือนชมรมดูนกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาอยาก classify ว่านกแต่ละชนิดเวลาเขาเห็นนกเนี่ยนกแต่ละอันที่เขาเห็นคืออะไรนะคะเขาก็เลยเอามาทำนะคะโดยใช้ซอฟต์แวร์ AI Vision หน้าตาซอฟต์แวร์ AI Vision ก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถแอด dataset เข้าไปได้นะคะอันนี้ตั้งชื่อไปว่าเป็น bird นะคะ สิ่งที่ทำก็คืออันนี้เหมาะกับ end user ที่ยังไม่มีความรู้เรื่อง deep learning เยอะมากนะคะสิ่งที่ทำคือเราแค่ add category ไปว่าเป็นนกชนิดไหนนะคะอย่างอันเนี้ยต้องไม่แน่ใจว่าภาษาไทยคือนกอะไรน่าจะเป็นนกเอี้ยงนะคะเขาก็จะอัพโหลดรูปนกที่เหมือนบอกเขาอะค่ะว่านกเอี้ยงน่าจะเป็นแบบนี้นะนะคะใส่เข้าไปนะคะและอีกอันนึงก็จะเป็นนกอีกแบบนึงนะคะเขาก็จะใส่ data รูปนกทั้งหมดพวกเนี้ยเข้าไปนะคะแบ่งเป็นโฟลเดอร์นะคะว่านกชนิดไหนนะคะก็ให้อยู่ในโฟลเดอร์นั้นๆนะคะเราก็แอดไปเรื่อยๆนะคะจนอันนี้เขาแอดหมดแล้วได้จำนวนนกที่เขาอยากจะเทรนทั้งหมดนะคะที่เขาต้องการนะคะหลังจากนั้นไม่ยากเลยค่ะเขาก็ create task ขึ้นมาว่าเขาต้องการทำอะไรนะคะแล้วก็เลือก dataset นะคะdataset ของเราคือ birds นะคะแล้วเราก็ให้เขา view model ให้นะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะเอารูป data ที่เราใส่เข้าไปนี่แหละไป view model ให้กับเรานะคะในการ view model ก็จะเห็นว่าเนื่องจาก data มันไม่ได้เยอะมากอันเนี้ยเขาก็จะไม่ได้ view นานนะคะมันก็จะมีในเรื่องของการบอก loss ให้ด้วยนะคะแล้วก็ accuracy ให้อันนี้เป็นการลอง test data แหละเนี่ยเอารูปใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะบอกผลมาว่านกชนิดนั้นคืออะไรนะคะอันนี้ก็คือ classify ออกมาแล้วว่าเป็นอะไร percentage accuracy เป็นเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือสามารถไปประยุกต์ใช้กับลูกค้าหลายๆองค์กรได้นะคะแล้วแต่ว่าสนใจใช้ทำอะไรนะคะอ
อันนึงค่ะที่พี่ต้องจะช่วยไหมอันนี้หรือใครจะช่วยแป๊บนึงนะคะค่ะค่ะซอฟต์แวร์ AI Vision อีกตัวหนึ่งที่ช่วยในการทำออโต้เลเวลลิ่งแล้วทำยังไงถึงจะมีเสียงหรอคะเดี๋ยวอันนี้ให้มาดูที่บูธไหมต้องไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงจะมีเสียงให้อ่ะเดี๋ยวไปดูที่บูธก็ได้นะคะอันนี้เพราะว่ามันเสียงมันไม่ออกแต่ว่าอันนี้ดีตรงที่มันจะช่วยเราทำในเรื่องของออโต้เลเวลลิ่งได้นะคะไม่ได้ค่ะมันยาวงั้นเดี๋ยวของแป้งอะค่ะไปดูพวกการทำออโต้เลเวลลิ่งพวกเนี้ยที่บูธก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเซสชั่นต่อไปแป้งให้พี่โต้งลองพาเข้าเครื่องนะว่าจะเข้าเครื่องยังไงนะคะจริงแล้วโปรแกรมของ IBM ก็คล้ายๆที่จิตถ้าดูนะฮะเห็นไหมก็อย่างตัวเนี้ยก็จะทำเป็น object detection นะฮะเขาก็แค่เอาวิดีโอเข้ามาแล้วก็ตัววิดีโอเขาก็แตกเป็นเฟรมเสร็จแล้วก็เห็นไหมฮะเขาจะให้ตัวแมชชีนเขาจะสร้างสี่เหลี่ยมปิดล้อมนะครับก็จะบอกว่าออบเจกต์นี้คืออะไรซึ่งดิจิตก็ทำได้นะดิจิตแล้วคุณลองไปเซิร์ชคำว่ากิติมันจะเป็นตัวออบเจกต์ดีเทคชันเหมือนกันก็คือดีเทคเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะบนท้องถนนป้ายสัญญาณจราจรรถยนต์ลองเล่นดูผมก็เลยอยากจะไกด์ว่าให้ทุกท่านลองเล่นดิจิตดูแล้วก็ลองตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวที่ทางดิจิตพรไวให้นะครับก็คือตัว object detection คือหลักการคล้ายๆตัว AI vision ของ IBM นะฮะพูดง่ายถ้าบางท่านมาจากบริษัทซึ่งคิดว่าอยากได้ความรวดเร็ว
ในการที่จะให้บริษัทใช้ตัว deep learning หรือ AI ในการประมวลผลไม่ว่าจะทางธุรกิจอะไรก็ IBM เขาจะ provide ตัวเซิร์ฟเวอร์พร้อมกับตัวทูลคิทตัวนี้ให้นะฮะส่วนถ้าเราหรือบริษัทมี developer ก็อาจจะใช้ตัวดิจิตในการไปพัฒนาต่อยอดนะครับเพราะว่าเป็น open source นะครับโอเคนะครับน้องแป้งโอเคค่ะเห็นไหมมันก็ดีพอคล้ายดิจิตเลยทำโมเดลคล้ายดิจิตทุกอย่างนะครับก็วันนี้น้องแป้งครับยังไงดีครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านเข้าให้ทุกท่านแป้งว่าแบ่งเป็น4กลุ่มก่อนได้ไหมเอ่ยคือเนื่องจากตอนนี้ค่ะทำคอนเทนเนอร์ไว้แค่4คอนเทนเนอร์เนาะก็อยากให้ทุกคนลองแบ่งเป็น4กลุ่มได้ไหมคะว่าจะแบ่งกันยังไงดีดร. C ครับเห็นบอกมีโจทย์ที่จะให้แข่งให้ขั้นตอนด้วยเดี๋ยวให้ดร. C บอกซึ่งผมทำตัว dataset Cypher 10กับ Cypher 100อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของ IBM แล้วนะฮะคือจะมีเซอร์ของ IBM ให้นะฮะแล้วก็เงินรางวัลนะครับการที่จะแข่งแฮกเกอร์ทอนก็คือจะใช้การโปรแกรมมิ่งโดยตัวท่านเองหรือจะใช้ตัวดิจิตแต่ AI Vision ไม่ให้ใช่ไหม AI Vision ไม่ได้มีเป็นเครื่องอ๋อไม่ได้มีเป็นเครื่องโอเคงั้นก็แสดงว่าจะเขียนมือเองก็ได้นะครับใช้ตัวยามดิจิตก็ได้ใช้ AI Vision ทุกคนจะได้คะแนนเท่ากันนะคะเอาเลยครับใช่เพราะว่าจะได้เล่นเลยนะฮะดีไหมฮะส่งมาไหนครับเดี๋ยวต้องเตซีบอกนะฮะว่าอะไรครับเดี๋ยวบอกกดให้นะครับครับได้ SDA ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนต้องลงไปเวอร์ถ้าเกิดเป็นอันนั้นห้องนู้นอันนี้มัน should be Thai or English Thai yeah. Okay, everybody Thai right so we're representing Thai okay สวัสดีครับผมดร. กฤตนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมีการแข่งขันพวก AI competition นะครับใช้ deep learning นะครับงานแข่งขันนี้นะครับก็คือจัดในงานของไอไซ NLP 2017งานนี้นะครับก็คือเป็นอีเวนต์ก็คือว่าเราจะจัด deep learning competition นะครับ topic ก็คือเป็น image recognition นะครับเป็น image classification เราใช้ dataset Cypher100 นะครับซึ่งขนาดไซส์ของรูปเนี่ยคือ32x32 พิกเซลนะครับแล้วก็มี RGB มี43 channel นะครับคลาสทั้งหมดที่เราต้องให้ classify มีทั้งหมด100คลาสนะครับโดยที่เราจะเปิดให้ทุกท่านนะครับใช้ training data อะไรก็ได้นะครับบนโลกใบนี้นะครับใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เรามี testing data อยู่ 10,000 รูปนะครับ testing data 10,000 รูปนั้นหน้าตาเป็นไงครับคือหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นรูปขนาดเล็กนะครับ32x32 พิกเซลนะครับโดยที่10,000รูปที่เราดึงมาเนี่ยเป็นรูปที่เราดึงมาจากของ Cypher 100นะครับเป็นเซตนะครับเสร็จแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้มีใครสามารถเอาข้อมูลที่รู้เลเวลของเทสเซตของ Cypher 100ที่รู้อยู่แล้วว่าแต่ละรูปคืออะไรเนี่ยมาใช้ประโยชน์นะครับเราก็เลยทำการซัฟเฟิลรูปทั้งหมดนะครับแล้วก็ดิสทอร์ตรูปนะครับก็คือใส่ noise เข้าไปในรูปนะครับโดยการเปลี่ยนสีของรูปของพิกเซลของรูปนะครับจำนวน100จำนวน 10% ของรูปนะครับเพื่อที่จะให้เขาเทียบตรงๆให้ได้เพราะว่าเฉลยของซิฟ้าร้อยของเทสเซนเนี่ยมันก็มีเข้าไปแล้วนะครับโดยที่ไฟล์เนี่ยเป็นไฟล์ JPG นะครับเริ่มจาก0ถึง 9,999 นะครับรูปก็หน้าตาประมาณนี้ครับอันนี้คือรูปปูนะครับอันนี้คือรูปถนนนะครับอันนี้คือรูปโซดานะครับก็สังเกตนะครับรูปปูเนี่ยมันจะมีจุดๆในนี้ครับถนนก็จะมีจุดๆเลอะเปื้อนนิดนึงนะครับประมาณ 10% ที่เปื้อนนะครับคืออันนี้ก็เป็นที่เราเขียนดิสคอร์ดไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราซิฟ้าร้อยเนี่ยมีอยู่100คลาสนะครับซึ่งทุกคนนะครับสามารถดูรายละเอียดที่สำคัญที่สุดเลยนะครับของการพูดเรื่องนี้ก็คือว่า
ทุกคนเข้าเว็บไซต์นี้ครับ powerai.ai.th ซึ่งจะมีข้อมูลทุกอย่างอยู่ในนั้นรวมถึงช่องที่ให้ submission ไฟล์ด้วยนะครับรวมถึงให้ดาวน์โหลด test set จำนวนคลาสที่มีทั้งหมดนะครับแล้วก็การตัวอย่างไฟล์ที่ใช้ส่งนะครับแล้วก็กล่องส่งไฟล์แล้วก็ leaderboard นะครับคะแนน top 10ก็จะอยู่ในเว็บไซต์นี้หมดเลยนะครับ powerai.ai.th นะครับอันนี้คือรูปที่ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นะครับคือเป็น test set นะครับมีอยู่1รูปนะครับแล้วก็ฟอร์แมตที่เราอยากให้ส่งนะครับเป็นแบบ CSV ฟอร์แมตนะครับก็คือเริ่มต้นด้วยชื่อรูปชื่อไฟล์รูปนะครับคอมม่าแล้วก็ชื่อคลาสครับส่วนชื่อคลาสทั้งหมดนะครับอยู่ที่ด้านขวาสุดนะครับมีทั้งหมด100คลาสนะครับซึ่งใน SIFA 100เนี่ยมันเตรียมไว้ให้แล้วนะครับโดยที่ Apple เนี่ยมันเป็นคลาส ID 0นะครับเริ่มต้นนะครับ Aquarium Fish เป็นคลาส ID 1แล้วก็ไล่ไปเรื่อยจนถึงWorm นะครับเป็นคลาส ID 99ครับทางเราก็มีก็ทาง IBM นะครับสปอนเซอร์มีเครื่อง Power System นะครับให้ใช้เพื่อในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็มีทูต่างๆดังนี้นะครับมีคาเฟ่มี IBMมีคาเฟ่มีคอสมีเทนเซอร์โซโฟมีเทอร์โนแล้วก็มีเชนเนอร์นะครับแล้วก็มีไลบรารีต่างๆตามนี้นะครับก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยววิธีการคอนเนคกับเครื่องนี้เดี๋ยวก็มันต้องไม่ใช่รอทางทีมของ IBM นะครับมาพรีเซนต์นะครับกดนะครับก็คือเราเนื่องจากว่าเครื่องของ IBM ตอนนี้มีการ์ด Nvidia P100 อยู่4ใบนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาเราเทรนนิ่งเนี่ยมันก็จะกินทั้งใบนะครับก็เราก็เลยให้เฉพาะ4ทีมแรกนะครับที่เข้ามา register นะครับ first come first serve นะครับซึ่งลิงก์ register จะอยู่สไลด์ถัดไปนะครับเราก็แต่ถ้าเกิดคนไหนที่ลงทะเบียนหลังจากนั้นและอยากจะได้แล้วก็คือ unlimited team ครับที่เข้ามาจอยแข่งนะครับแต่ว่าใช้เครื่องตัวเองหรือว่าใช้เครื่องข้างนอกได้นะครับกฎก็คือว่า1ทีมเนี่ยประกอบด้วย1ถึง5เมมเบอร์นะครับแล้วก็ไม่มีการแชร์ฟอร์เมชั่นกันระหว่างทีมนะครับแล้วก็เวลาสัมมิตนะครับก็สัมมิตคนเดียวนะครับแล้วก็สัมมิชั่นลิมิตก็ไม่เกิน5ครั้งต่อวันนะครับแล้วไครเทเรียก็คือ accuracy ตรงๆเลยครับก็คือ accuracy ก็คือว่าจำนวนคลาสที่ทำนายถูกต้องทั้งหมดใครทำนายถูกต้องได้มากที่สุดคนนั้นชนะครับก็ตอนนี้ก็ expansion แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้าที่ competition website powerai.ai.th จะมีทุกอย่างอยู่ในนั้นนะครับรวมถึงลิงก์ที่จะไปลงทะเบียนแซมสร้างทีมด้วยนะครับซึ่งลิงก์มันจะยาวครับเข้าไปที่ powerai.ai.th ดีกว่าแล้วกดไปลิงก์หน้านั้นนะครับแล้วก็ไปลงสร้างทีมได้เลยนะครับ start ก็คือเริ่ม start ตั้งแต่ตอนนี้แหละครับก็ start ได้เลยนะครับพอเตรียมเสร็จแล้วแล้วก็แข่งขันเสร็จวันที่29นะครับตอนเที่ยงนะครับที่1นะครับได้รางวัล certificate จาก IBM นะครับแล้วก็เงิน 1,000 บาทนะครับที่2ก็ได้ certificate เงิน500บาทนะครับที่3ได้ certificate อย่างเดียวนะครับแล้วก็หลังจากเจ๊ก็จะมีงานมีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะนะครับที่งานปิดของงาน Conference ISA LP 2017นะครับแล้วก็รูปก็จะเชิญผู้เข้าร่วมนะครับแล้วผู้ได้รางวัลทุกท่านนะครับมาก็รูปก็จะขึ้นที่เว็บไซต์ไอสาย NLP นะครับส่วนคอมมิตี้ก็มีดังนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดเว็บไซต์นิดนึงนะครับเว็บไซต์เนี่ยมันจะบอกละเอียดนะนี่คือเว็บไซต์ของ Power AI นะครับก็อย่าลืมนะครับกดลิงก์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปลงทะเบียนนะครับแล้วอันนี้คือชื่อคลาสทั้งหมดตั้งแต่0ถึง99คลาสนะครับก็ copy แปะไปใช้ในโค้ดได้เลยนะครับเรียงลำดับให้เรียบร้อยแล้วนะครับและดาวน์โหลด test ตรงนี้นะครับประมาณ10เมกนะครับมีอยู่ 10,000 รูปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่าง submission file นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถเจนตัวอย่าง submission file เป็นอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับเมื่อเรา
เมื่อเราได้ตัวอย่าง permission file แล้วเราก็สามารถเลือกไฟล์ตรงนี้นะครับพร้อมใส่ test set team name นะครับอย่างเช่นเป็น test submission 3นะครับแล้วกด upload submission นะครับระบบก็จะคำนวณ accuracy ให้เลยครับเรียบร้อยนะครับอัตโนมัตินะครับก็จะมีว่า total solution ทั้งหมดมีอยู่10,000ลูกนะครับที่ทายถูกทั้งหมด101ลูกนะครับคิดเป็น 1% นะครับเป็นต้นพอเรากลับไปปุ๊บมันก็จะโผล่ขึ้นมาว่ามีคนสมิธแล้วนะครับเป็นคนที่3นะครับก็ไอ้ leaderboard เนี่ยก็เป็นเรียลไทม์นะครับก็สามารถดูผลล่าสุดได้จากตรงนี้เลยนะครับครับผมก็คือนี่คืองานแข่งขันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวใครก็คือเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อไหมครับไม่ถึงต้องย้ายพวกนึงไหมหรือว่าเริ่มทำน้องแป้งสามารถเข้าได้เลยนะครับน้องแป้งสามารถเข้าได้เลยนะครับดังนั้นก็อาจจะส่งไม้ต่อให้กับน้องแป้งนะครับนะครับก็ใครมีคำถามอะไรไหมครับสำหรับงานแข่งขันครั้งนี้ครับก็ลิงก์กับประเด็นฮะ URL เข้าไปตัวใช่ครับเทรนนิ่งเซตหายเองแล้วก็คือสีฟ้าร้อนนะครับไอทีผมบอกสามสี่อันนี้ด้วยสีฟ้าร้อนนะดิสคอร์ดใช่ใช่ของไวไฟก็อย่างที่เห็นนะฮะไม่ได้เปลี่ยนออเรนเทชันเลยครับแค่ใส่น้อยไปนั่นเองเพื่อไม่ให้เอาคำตอบที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาเทียบได้นั่นเองมันอยู่ตามแต่ละห้องนะครับชื่อเหมือนกันมีคำถามอีกไหมครับอย่าลืมลงทะเบียนเลยนะครับใครคนเรียนลงทะเบียนได้ก่อนเนี่ยได้เครื่อง IBM ไปใช้เนี่ยโอ้มีโอกาสชนะสูงมากขึ้นเยอะเลยครับรีบลงทะเบียนอยู่นี้เลยนะครับเดี๋ยวยังเหลืออยู่นะครับยังเหลือสล็อตอยู่ของเครื่อง IBM นะครับโอเคพี่ได้ครับ1-5คนครับ1โอเคครับคนเดียวก็ได้ครับ5คนนี้รวมกันเป็นทีมเดียวแล้วก็ช่วยกันทำอ๋อพี่สมัครคนเดียวครับอ๋อเวลาพี่สมัครกดอย่างนี้นะครับพิมพ์ไปแล้วป่ะคะแล้วก็ตรงเนี้ยฮะจะมีทีมเนมแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลทีมคนแรกคนที่2คนที่3คนที่4คนที่5แล้วก็คอนแทคโฟนนัมเบอร์คอนแทคอีเมลอดเรสแล้วก็ถามว่าจะใช้เครื่องไหนอ่ะครับก็คือ4ทีมไหนตอบ yes ตรงนี้ก่อนได้ใช้เครื่องนะครับนะครับมีคำถามอื่นมั้ยครับโอเคถ้าไม่มีแล้วก็ขอบคุณมากนะครับมีปัญหาอะไรก็ติดต่อผมได้ตลอดเลยนะครับเรื่องงานแข่งขันนะครับเบอร์ติดต่อผมใส่เบอร์ในเว็บไซต์แล้วด้วยเนาะนี่ครับแจกเบอร์เลยครับตอนนี้ที่เบอร์อยู่ไหนอ๋อนี่ครับนี่เบอร์ผมนะครับมี question อะไรติดต่อผมได้เลยนะครับโอเคนะครับครับขอบคุณมากนะครับยืมไลน์เปิดก็ได้ไปส่งให้พี่ซีไปงั้นเดี๋ยวตอนนี้ถ้าใครสนใจก็รีจิสเตอร์ไปก่อนนะคะแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวพี่ต้องอะค่ะเราจะยังไงดีก็ให้แบ่งเป็น4กลุ่มก่อนตอนนี้ได้ไหมหรือจะยังไงดีคือตอนนี้เดี๋ยวพี่ต้องจะให้เข้าไป access เครื่องของ IBM เพื่อที่จะลองเล่นดิจิตก่อนก็เอางี้ฮะก็แล็บดิจิตเนี่ยก็อยากให้ทำถ้าใครอยากให้แล็บก็เดี๋ยวผมจะบอกวิธีเข้านะฮะจริงผมจะแอดไลน์ก็ได้หรือจะผมให้ผมพิมพ์บนตัวคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับและส่วนมีใครจะเข้าแล็บดิจิตบ้างคะยกมือหน่อยมีดร.ศรีอยากเข้าไหมไม่ให้ไม่เถอะให้ไปก่อนไม่ใช่ค่ะคือมันต้องไปกรอก Wi-Fi อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพิมพ์ให้เขาอะค่ะโอเคอ่ะยังมีคนครับผมไม่รู้มองเห็นไหมฮะ Wi-Fi ที่ชื่อว่าตัวไม่เห็นนะ
แป๊บนึงโชว์ผมอ่ะนี่ฮะตัวนี้ใช่ไหมฮะตัว AI AG Workshop AI AG นี่ใช่ไหมฮะจะเจอเซิร์ฟเวอร์ของ IBM ใช่ไหมฮะให้เข้า Wi-Fi ตัวนี้นะครับ AI AG Workshop 2 2.4 2.5 ได้ทั้งคู่เลยนะครับได้ทั้งคู่ค่ะแล้วพาสเวิร์ดอะไรครับพาสเวิร์ด aiat.in.th ค่ะยาวมากเลยอะไรอเกนครับเอไอเอทีดอทไอเอ็นดอททีเอชนะคะพาสเวิร์ดนี่คือพาสเวิร์ดนะครับทำได้ครับโอเคแอสซูมว่าทันแล้วฮะถ้าไม่ทันก็ยกมือนะครับให้น้องแป้งไปถึงโต๊ะเลยเดี๋ยวผมจะเปิดไลน์ที่การเข้าที่จิตนะครับโอเคยากไปที่ไลน์แต่ว่าต้องให้ user password ของ admin AI เนาะใช่ครับแล้วก็สูดดูเอาได้ป่ะใช่ครับหลังจากนี้ก็ลงใหม่เลยครับเพิ่นระวังเจอบอมไอ้เจอมอมแวร์นะครับในโน้ตค่ะในโน้ตมไม่ในเวอร์ชั่น Linux ไม่มีครับเอาก๊อปจากโน้ตเข้าครับ ไอ้นี่ลายบนลาย PC อ่ะน่าจะลายบนโครมเปล่าจริงๆแป้งทำไว้ที่แล้ววางในบนทำในแป้งทำไว้ที่แล้วหรือให้เข้าเว็บก็ได้ครับไปทำหน้าเว็บไปหน้าแรกก็ได้ก็มองดูฮะลองดูที่บนเอางี้ดีกว่าเข้าไม่ได้ให้น้องจบครับเดินไปซื้อไม่แต่เข้าไม่ได้อยู่แล้วถ้าใครเกาะ Wi-Fi แล้วอะค่ะอยากให้ลอง SSH เข้า IP 192.168.100.72 user admin AI ค่ะมึงแป้งไว้ที่ผมทำงานใครล็อกอินเอ้ยใครกรอก Wi-Fi แล้วเข้าตามนี้นะคะแบ่งกลุ่มเป็นไงฮะท่านแป้งครับถ้าใครไม่มีกลุ่มอยากทำเดี่ยวได้ใช่ไหมทำกับเพื่อนเพราะว่าตอกเกอร์มี4ตัวจันลีครับ ให้น้องอยู่ด้วยเชิญเลยครับ user password ตามนี้นะคะ SSH เข้าไปได้เลยที่192.168.100.72 นะคะตกลงกันก่อนนะคะคือคนที่ใช้ตกลงกันก่อนว่าใครจะคือพอแป้งไม่รู้ว่าตอนนี้ใครเข้าบ้างมันจะมีคอนเทนเนอร์อยู่แค่4อันนะคะคอนเทนเนอร์ที่1ก็คืออันบนสุดนะคะเข้าคอนเทนเนอร์ด้วยใช้ command docker execute -it แล้วก็เลขคอนเทนเนอร์ /bin/batch นะคะวิธีเข้ามีคอนเทนเนอร์หนึ่งเลยไหมนี่อยู่ทีมเดียวกันใช่ไหมฮะ6คนป่ะมีคนเข้าอยู่ใช่ไหมคะมีใครเข้าอยู่แบ่งเลยนะอันนี้หนึ่งแล้วกันนะหนึ่ง
คือ5คนนะฮะวันนี้มี4ทีมแล้วนะครับอ๋อมี4ทีมแล้วนะคุณเรียนมีทีมเจวิสเจวิสทีมเจวิสอยู่ไหนเจวิสอยู่ไหนคะนี่หลบที่สุดนะใช่ทีมที่สุดเจวิสแล้วทีม MU ครับทีม MU โอเคได้ MU ยกมือครับอยู่ฝั่งซ้ายดร.เลยฮะทีม SIT ครับข้างหลังโอเคทีม Learning ครับโอเคสุดยอดยิ่งไงเดินถึง3ท่านโอเคน่าชัดเจนแล้วเนาะชัดเจนครับชัดเจนแล้วโอเคนั้นก็ไอซายเลยครับทีมเจวิสก็เบอร์1คอนเทนเนอร์1ทีม MU คอนเทนเนอร์2 MU 2นะฮะเจวิส1นะฮะทีม SIT คอนเทนเนอร์3 SIT 3ครับ Learning คอนเทนเนอร์4ครับ Learning ใครไม่มีทีมครับไม่แต่ว่าระหว่างนี้อ่ะค่ะใครที่ไม่ได้สมัครแล้วจะเข้าใช้ดิจิตไปเกาะเพื่อนที่ชิมแล้วโอเคอ๋อโอเคใครที่ยังไม่มีทีมแล้วจะเข้าคอนเทนเนอร์หนึ่งใครไม่อยากลงแข่งอยากเล่นดิจิตเข้าคอนเทนเนอร์หนึ่งเลยนะฮะเข้า IP ดิจิตก็คือ19268.100.72นะฮะลองเทนดูนะฮะถ้าติดตรงไหนเดินยกมือได้เลยผมเดินไปดูนะครับผมแป้งต้องบอกให้ตัวโอเคมันอยู่ในห้อง MMT data นะฮะ MMT slash data แล้วก็ slash mnit ใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ทุกคนต้อง execute เข้า docker ก่อนนะคะคือถ้าเข้า HH ไปที่ตัว local ของเครื่องแล้วไม่เข้า docker จะไม่เห็น data ของพี่โต้งนะคะเจอข้างหลังเจอไหมเข้าได้ไหมคะไม่เป็นไรใครเข้าไม่ได้ดิ้งน้ำแป้งกับผมเอางี้ก่อนตอนนี้ใคร SSH เข้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ดับ72ได้แล้วบ้างคะ1ท่านได้แล้ว1ข้างหลังได้ยังไง SID ได้ครับยอดเต็มแล้วนะครับครับผมต้องเพิ่มหนึ่งนะครับยังไม่ได้บอกอีกทีเลยแต่ก็ถึงจะต้องมีความอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จความใจครับมันไม่ cover เนี่ยครับแก้ได้เลยครับ ไปแก้แอคเคาท์เดิมครับ
จากทุกแต่ต้นเซ็ตฮะห้องไซฟ้าก็อยู่สแลตเอ็นดีสแลตดาต้าก็เข้าไปที่ลิงก์เดิมครับลิงก์แก้ให้เข้าเลยทำไมหรือว่าผมไม่รู้ผมติ๊กให้มันโยผมปั๊กไม่แก้ได้เอาเลยพี่กิจก็ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตบอกว่าถ้าใครใช้วิกิตไอตัวไซฟ้า10 mnit ไซฟ้า100อยู่ที่ไหนลองดูตรงนี้นะฮะผมเอาขออนุญาตเขียนตรงนี้นะไซฟ้า10นี่น่าอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยฮะไซฟ้า10จะมีห้องเทสห้องเพลงเนาะลองถ้าไงก็ลองซีเคียวเชลไปดูก็ได้ลองลิสต์ดูจะมีห้องมีเทสมีเทนมีเทน T R A I N นะครับมีห้องเทนแล้วก็ห้องเทสด้วยจะไปได้เยอะเลยครับถ้าใครอยากเทสเอ็มนิดอีกก็ได้นะฮะเอ็มนิดก็ใช้นี่ทีเลอร์นิ่งอ่ะตัวเอ็มนิดล็อกอินอะไรก็ได้ชื่ออะไรก็ได้เอ็มนิดไอ้ดิจิตมันเนี่ยชื่ออะไรก็ได้ชื่อน้องก็ได้ครับผมโอเคโอเคถ้าใครบอกไม่อยากแข่งไม่เป็นไรผมมาเล่นดิจิตช่วยครับจริงผมใช้ดิจิตได้ที่หนึ่งได้ไหมฮะไม่ได้ค่ะอ้าวโอเคไม่ได้ครับก็ไม่ให้ผมผมลองเล่นดิจิตนะฮะอันนี้เป็นเครื่องโลคอลนะผมไปลองเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ดิจิตใช้ด็อกเกอร์วันใช่ไหมฮะอันนี้เซิร์ฟเวอร์ที่น้องแป้งพรไวให้นะฮะด็อกเกอร์วันนะครับไซฟ้าแป้งไซฟ้าอะไรนี้นะครับห้องมันอยู่ที่ไหนลองมาดูคลาสสิฟิเคชันนะฮะครับล็อกอินอะไรก็ได้ค่ะมันโอเคนี่ฮะ IP นี้นะฮะดิจิต192.168.100.72ที่จริงต้องแป้งถ้าใช้ด็อกเกอร์2ด็อกเกอร์3ด็อกเกอร์4เข้าดิจิตได้ไหมก็ได้นะที่จริงได้ผมว่ากระจายเลยก็ได้นะฮะลบพอร์ตลบพอร์ตออกครับเดี๋ยวในหน้าอ่ะจะมีให้กดได้อยู่ครับโอ้โหต้องไปทำไปแล้วครับนะครับลบพอร์ตยังไงฮะนี่เหรอฮะครับเอาเฉพาะเว็บครับนี่โอ้โหแล้วต้องล
รามีผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญหลายคนใส่192มันมี68แต่172นะฮะจะใช้ด็อกเกอร์1ด็อกเกอร์2ด็อกเกอร์3ก็ได้มันต้องไปที่วิทยากรบอกเลยถ้าเป็นเน็ตเวิร์กก็บอกที่จริงที่จริงผมมีคน CNN เฉลยอยู่นะอาจารย์ใครจะแอบมาซิผมได้นะครับอาจารย์อยู่ในรูปแล้วครับที่ไม่ได้เข้าด็อกเกอร์ค่ะแต่ว่าถ้าจะทำตามสเต็ปโต้หมายถึงลองไปจริงๆค่ะไม่เต็มใช่ไหมกดแผ่นลิงก์ได้เลยนี่มันอัดทั้งวันเลยผมมาอย่างน้อยมีผมอยู่ในรูปบ้างเอ๊ะทำไมหัวกับหัวใช้เวลา28กิกว่าก็ชิวๆดีครับอันนี้มันยังไงมันนั่นอยู่แล้วอันนี้ใครจะใช้นี่กี่สาวที่หลังได้ใช่คลิกไปที่คอนเทนเนอร์1 2 3ก็ได้ผมไม่อยากใช้4ดีกว่าเครื่องมันว่างนี่ใครใช้คอนเทนเนอร์4ผมคลิกเลยจัดเลยนี่มาแล้วฮาร์ดดิสก์ก็ฟรีๆนี่มีนี่มีคนเล่นโมเดลสร้างโมเดลเทียบแล้วนี่เห็นมั้ยตามมันก็มีเห็นมั้ยฮะรู้ลองเข้าดูนะฮะ classification ใส่ชื่ออะไรก็ได้ครับเอาแย่เสียวลองดูช่วยทดสอบเซิร์ฟเวอร์พี่แป้งหน่อยดิว่าเซิร์ฟเวอร์เจ๋งจริงหรือเปล่านะครับผมลองดู mnet นะฮะ28 x 28นะครับปาไปตีกันหลายคนใช่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคนนึงเข้าดอกก็คนนึงเข้าดอกนะครับดูตัวอย่างเทนเปิดโลอินสไลเวอร์สองแป้งบอกว่าอยู่ห้อง mnt ใช่ไหมฮะที่ห้องนู้นได้จะบอก slash dataน่าจะวืดเลยนะสแลดใส่ฟ้าเดี๋ยวร้อยใส่ฟ้าร้อยเลยแล้วกันใส่ฟ้าร้อยเลยเอาแล้วโคตรเลยใส่ฟ้าสิบแล้วกันใช่ใช่ใส่ฟ้าสิบก็พอแล้วพี่แล้วก็ห้องเทนเนาะเฮ้ยของดีร้อยเลยห้องเทนนะครับก็เอาไปตรวจสอบความถูกต้อง 25% นะครับเทสติ้งเรามีชุดฝึกอยู่แล้วชุดฝึกไปใช้ของอาจารย์ซีก็ได้นะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องซีดีโคเดอร์ก็แน่นอนผมสร้างเป็นดาต้าเซต mnet mnet desktop ดีไหมตอนนี้ดูท็อปเลย mnet อะไรก็ได้นะฮะหนึ่งก็แล้วกันเอาลองกดดูนะฮะถ้ามันผิดแหมถ้ามันผิดมันจะฟ้องเองว่าผ่าคุณผิดโอ้แรงจริงครับปุ๊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 บเลยฮะดู KFDB 2นาทีไซฟ้า10อย่าต้องเล่นไซฟ้า100ปกติมันนานแล้วครับอย่างน้อยคุณได้โมเดลไซฟ้า100แล้วคุณนี่นี่เร็วแล้วครับ25% เนี่ยนะมันปื๊ดปื๊ดได้ 25% นี่เร็วแล้ว GPU เขามีกี่ตัวให้เราเดี๋ยวผมกลับไปดู GPU นะนะห้องนู้นนี่เสียงดังฟู้เครื่องหนุนเป็นระเบิดเมื่อกี้ไปอยู่ห้องนู้นเสียงฟู้ใหญ่เลย password secure shell ใช่ไหมนี่ฮะ password secure shell pass w0 นะฮะตัวเลข0นะฮะ password w0 rdถ้าใครจะ secure shell เข้าไปนะครับใครอยากรู้อะไรผมปุ๊บปุ๊บเปิดสลับหน้าให้ครับนี่นะฮะต้องแป้ง create data set เสร็จแล้วสำหรับตัวไซฟ้า10นะครับเทนนะฮะผมอันนี้ดูสิ data setผมเริ่มตื่นแล้วอีกคนเข้าใช้ IBM มีคนตัด IBM นี่มาจริงด้วยสร้างโมเดลหน่อยสร้างโมเดล classification นะฮะนี่ฮะ mnet test นะฮะจะใช้ epoch เท่าไหร่นะครับความหมายก็ลองดูตามชีทนะฮะบางทีผมขอข้ามเลยนะฮะแบบไซส์คืออะไรนะฮะ server type มีตั้งหลายแบบนะครับมี NAG SS SGB นะครับ Adam ก็มีนะฮะlearning rate ก็มีนะฮะผมลองใช้ตัวกาแฟนะฮะลอง visualize ดูโอ้โหเอาเลเยอร์ขนาดนี้แล้วกันไม่ซับซ้อนเพราะว่าตัว mnet มัน28 x 28นะฮะลองใช้กาแฟดูสินะครับสร้างเป็นโมเดลดูนะ